ในโลกที่มีเพียงแค่บล็อกเดียวให้ยืนแต่เป็นบล็อกที่ให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสัตว์สายพันธุ์หายากและอันตรายไม่ว่าจะเป็นเต่ากินเนื้อจระเข้ตัวท่าที่เลื้อยไปเลื้อยมากบทะเลทรายและสัตว์อื่นๆอีกมากมายที่รอการช่วยเหลือจากเราอยู่ภารกิจของเราก็คือเอาชีวิตรอดบนบล็อกเดียวและสร้างบ้านให้สัตว์ไม่สูญพันธุ์ภายใน100วันจะทำได้ไหมเนี่ยและนี่คือ Minecraft วันบล็อก100วันกับสัตว์มหัศจรรย์พร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมแอกิเลยวันที่1นะครับเรายืนอยู่บนบล็อกเดียวไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขุดนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกอินฟินิตี้ขุดยังไงก็ไม่หมดนะขุดแล้วก็จะได้บล็อกมาแบบแรนดอมเรื่อยขุดไปสักพักก็ได้กล่องนะครับเปิดกล่องมามีต้นแซปปิ้งเป็นต้นโอ๊กนะครับผมก็ได้ทำการขยายพื้นดินจะได้ปลูกต้นไม้กันมีไม้แล้วก็ค้าอุปกรณ์ผมก็ใช้ขวานขุดนะครับจนได้หมูมาตัวนึงอุ้มน้องมาหลบก่อนละกันเกะกะหวังว่าจะไม่ตกนะผมอยากขยายเกาะให้ใหญ่ขึ้นนะครับเลยใช้ไม้ช่วยเพราะว่าบล็อกไม้หาง่ายนะอันนี้มีมอดที่ชื่อว่าควาก็เลยวางบล็อกใต้บล็อกได้เลยนะครับง่ายมากขุดไปเรื่อยๆก็เจอกล่องนะครับเป็นกล่องที่บอกว่าเราจบเฟสแล้วนะก็จะเป็นการเปลี่ยนไบโอมบล็อกที่ได้จะแตกต่างกันไปนะต้นไม้ที่เราปลูกไว้เริ่มโตแล้วนะครับนี่ผมใช้ขวานตัดทีเดียวก็พังเลยนะครับเป็น data pack นะต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็เริ่มโตแบบว่ารัวๆเลยนะครับแล้วผมก็ได้ทำคอกสัตว์นะครับจับพวกหมูพวกวัวมาขังไว้ก่อนนะแยกเป็นโซนๆในตอนกลางคืนผมขุดบล็อกหินแล้วก็ได้บล็อกถ่านมานะครับก็เลยทำทอชแล้วก็ปักไฟให้ทั่วก่อนเลยจะได้ไม่มืดวันที่2นะครับตื่นเช้ามากำลังขุดบล็อกเพลินๆก็เจอกับของเขียวเสวยอย่าระเบิดบ้านนะเอาขวานสับมันนะครับอยากให้มันระเบิดเชียวก็โดนสับหัวสับไม่โดนอ่ะหันกลับไปใหม่นี่แน่น้องเขียวตายแล้วในวันที่2ส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นวันที่เจอซอมบี้เจอมอนสเตอร์อะไรค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้ทำอะไรพัฒนาเกาะเลยนะหลังจากขุดไปสักพักมีสัตว์เกิดมานะครับผมน้องกระต่ายเนื้ออุ้มกระต่ายเลยนะครับเอาไปขังคอกนี่คนน่ารักบอกเลยตอนกลางคืนนะครับผมถือโอกาสทำกรรไกรมาตัดขนแกะเลยนะครับเผื่อได้ใช้ทำเตียงนะจะได้นอนในบางคืนที่แบบจำเป็นต้องนอนแล้วก็ไปขุดบล็อกต่อนะกิ๊บเบอร์อีกแล้วเนาะไอ้บีนนี่แน่หลังจากนั้นก็นอนเลยด้วยกันเช้าวันที่3ตื่นมานะครับขุดบล็อกเจอแมงมุมเลยนะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำจัดมันไปผมเริ่มรู้สึกว่าบล็อกที่เราขุดนะมันมีมอนสเตอร์ออกมาเยอะนะครับก็เลยทำรั้วล้อมซะเลยนะครับอย่างน้อยก็กันไม่ให้มอนสเตอร์น่ะออกมาเดินเพ่นพ่านบนเกาะเรานะอย่าลืมปักไฟด้วยผมขุดตอนกลางคืนเรื่อยๆนะครับจนได้กล่องมานะเปิดกล่องมามีต้นสปูดนะแล้วก็มีแครอททองคำว้าวพอพังกล่องก็เป็นการเปลี่ยนเศษไปสู่ไบโอมต่อไปนะวันที่4ผมได้ทำการสร้างกระท่อมขึ้นมานะครับอยากจะทำเป็นห้องเก็บของส่วนไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้สปูดที่เราเพิ่งได้มานี่ผมจะปลูกต้นสนยักษ์นะครับมันได้ไม้เยอะมากๆเลยนะวางมัน4ช่องได้ไม้มาก็ต่อเติมกระท่อมเลยว้าต้นสนโตแล้วต้นเบอร์เริ่มโคตรสูงนะครับเราสามารถใช้ขวานตัดได้ทีเดียวแตกเลยป้าบเอาไม่แตกต้องไปทำขวานมาใหม่นะเมื่อกี้ขวานค่าคงทนไม่พอมาคราวนี้ขวานใหม่เอี่ยมตัดทีเดียวป้าบประหยัดเวลาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ได้สร้างบ้านกันเพลินๆเอาขวานมาปอกเปลือกไม้ด้วยนะครับเพื่อความเนียนของบ้านกำแพงของกระท่อมเสร็จแล้วนะครับเป็นทรงกลมๆนิดนึงเอาใบไม้มาตกแต่งเนอะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้ภายในของกระท่อมนะครับแล้วก็เอามาปิดเป็นหน้าต่างด้วยเลยแล้วก็ขนกล่องที่วางอยู่ข้างนอกเข้าไปในกระท่อมเลยวางเตียงซะเราจะนอนตรงนี้หลังจากนั้นเราจะมาทำห้องอัญเชิญสัตว์กันนะครับซึ่งบนเกาะน่าจะมีสัตว์พิเศษนะครับสัตว์มหัศจรรย์จะเกิดบนเกาะนี้ทุก5วันซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่5แล้วนะครับผมก็เลยมาทำห้องเตรียมไว้ก่อนนะนี่ได้เป็นห้องอัญเชิญสัตว์สี่เหลี่ยมๆโง่ๆแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงวันที่5แล้วนะครับจะทำการสปินสุ่มนะครับว่าจะได้สัตว์อะไรเข้ามาในเกาะของเรานะครับและผลที่ออกก็คือเราได้มาเป็นเรดคูนไหนขอดูเรดคูนหน่อยสิว่าเป็นยังไงน้องอยู่นี่ไงตัวซ้อนกันนี่เราเข้ามาเล่นกับน้องได้น้องไม่กัดนะครับเราจะต้องนำน้องไปเลี้ยงนั้นนำไปดูแลไม่ต้องห่วงเรดคูนเราจะดูแลนายเองนะขุดบล็อกต่อนะครับก็ได้เจอกับหมาป่าหมาดุร้ายนะถ้าเรามีกระดูกเราจะจับได้นะหมาบูฟตอนกลางคืนผมก็ได้เอาไม้โอ๊กนะครับมาแบบว่าปูแล้วก็มาตัดเยอะมากเลยเพราะว่าเราจะขยายเกาะกันนะเนอะแล้วก็เอาเวลามาสร้างหลังคากระท่อมให้เสร็จนะครับบ้านจะได้สวยๆวันที่6นะครับก็ยังอยู่กับหลังคาอยู่เลยนะครับยังทำไม่เสร็จนะแต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วด้านบนของหลังคาใช้เป็นแถบดอนนะครับจะได้โป่งๆรับแสงแดดนะทุนต่ำด้วยแล้วก็บล็อกไม้มาเติมหลังคาให้เต็มนะครับจะได้ไม่มีรูผมจะไม่มีบล็อกกระจกนะครับก็เลยเอาเฟนมาทำเป็นหน้าต่างไปก่อนนะเรียกว่าเป็นกระท่อมโง่ๆของจริงเลยนะครับเอาไว้เก็บของแล้วก็เอากล่องมาวางเยอะๆเลยนะครับจะได้แบบว่าเก็บของได้แน่นๆเลยแต่เหมือนกล่องข้างบนจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าติดบล็อกก็เลยต้องแก้นิดหน่อยนะวันที่7เราจะทำการย้ายแรดคูนไปอยู่ที่บ้านใหม่กันนะครับโดยที่อุ้มน้องไปวางในรั้วข้างบ้านเลยแค่นั้นเองนะครับให้น้องอยู่ในรั้วไปก่อนนะอุ้มมา2ตัวเลยยังไม่รู้จะให้แรดคูนกินอะไรเลยก็เลยโยนแอปเปิ้ลให้ไปก่อนนะเดี๋ยวหาของที่อร่อยกว่านี้ให้ทีหลังแล้วกันนะแรดคูนพวกนี้เวลาเราถือของกินนะครับมันก็จะกวักมือขอกินด้วยนะถ้าปล่อยออกไปเดินเพ่นพ่านเนี่ยมันจะขโมยของในกล่องด้วยต้องระวังให้ดีหลังจากผมขุดบล็อกก็เจอกับพวกฝูงสเกเลตันนะครับลุมยิงให้จนเกือบตายเนี่ยผมหลอกให้มันยิงกันเองนะครับแล้วก็หาจังหวะในกระโดดจัดการตัวสุดท้ายนี่เนี่ยอุ้ยนี่เนี่ย
เริ่มรู้สึกว่าสู้คนเดียวยากแล้วนะครับอาจจะต้องหาพรรคพวกช่วยแล้วเมื่อกี้ได้กระดูกมานะครับก็เลยลองมาจับหมาดูแล้วกันนี่เนี่ยอันนึงไม่ได้จับได้แล้วเราได้น้องมาเป็นพวกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีน้องหมาป่า2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวสภาจะเอาน้องมาช่วยสู้ด้วยตอนกลางคืนผมขุดบล็อกนะครับแล้วก็ได้เจอกับหมาจิ้งจอกหิมะจิ้งจอกขาวเนี่ยมันกระโดดสูงมากนะโอ้โหแล้วมันแบบโดดเข้าไปในเล้าสัตว์นะครับเข้าไปกินไก่กินกระต่ายอะไรหมดเลยอ่ะไม่นะกระต่ายจะสูญพันธุ์ต้องจับน้องมาขังอ่ะแกอยู่ห้องนี้ได้ละกันนะไม่รู้ว่าจะโดดออกมาอีกหรือเปล่าถ้าโดดออกมาอีกผมจะต้องขังมันอ่ะไปอุ้มอีกตัวนึงเอามาขังคอกนี่เนี่ยเพื่อความชัวร์ว่าจิ้งจอกจะไม่กระโดดออกมาผมก็เลยทำรั้ว2ชั้นซะเลยหวังว่าจะออกมาไม่ได้นะขุดบล็อกต่อแล้วก็เจอหมีขั้วโลกหมีโพลาร์เบร์ทุกคนนะดูนี่ฮะผมมีพลังในการอุ้มหมีขั้วโลกเราสามารถอุ้มหมีเป็นตุ๊กตาหมีได้เลยเช้าวันที่8นะครับผมก็ทำการจับหมีขั้วโลกย้ายมาอยู่ในคอกนี้นะพอขุดบล็อกต่อก็เจอกับแพะอีกแพะภูเขาไม่รู้จะเอาแพะไปไว้ตรงไหนก็เลยทำรั้วขึ้นมาชั่วคราวก่อนนะแล้วก็ไปอุ้มแพะมาขังไว้ตรงนี้เลยและหลังจากนั้นแพะมันก็กระโดดข้ามไปในเล้านู้นกระโดดเข้าไปเฉยเลยผมก็ได้รู้ว่าอ๋อแพะมันกระโดดสูงเราไม่สามารถให้มันอยู่ในคอกนี้ได้นะต้องหาที่อื่นคิดไม่ออกแล้วจะเป็นที่ไหนนะครับก็เลยจับแพะใส่กระท่อมบ้านของเรานั่นเอง นี่เลยอยู่ไปเลยนะคุณเด็กสักพักก็เจอแพะอีกตัวอ่ะแกก็อยู่ในกระท่อมเหมือนกันขุดต่อนะครับเจอสเกเลตันอีกแล้วนะคราวนี้เรามีหมาช่วยนะไม่กลัวหรอกนะแต่หมาผมโดนยิงโอเคผมตีเองก็ได้นี่รอบนี้เรามีหมาช่วยแล้วนะสเกเลตันโดนหมากัดไปซะโอ้เมื่อกี้ขุดแล้วไม่มีสเกเลตันโผล่มาเยอะมากเลยอะไอ้พวกนี้นี่ผมขุดได้จิ้งจอกอีกแล้วนะผมก็เลยเอาจับจิ้งจอกไปเล่นกับหมีขาวนะสรุปคือน้องขิดเลยและนี่คือสิ่งที่แพะทำกับผมตอนที่เอฟเคอยู่ในบ้านมันน่าจับโยนลงเหวจริงๆวันที่9ผมขุดได้แพะมาอีกแล้วนะครับรอบนี้ผมแบบว่าปล่อยมันเดินไปเกาะเลยแล้วกันนะแต่แพะเนี่ยมันถีบได้แล้วมันเดินไปชนหมาของผมรู้สึกไม่ไว้ใจก็เลยเอาแพะเข้ามาในกระท่อมตัวที่3นะกลายเป็นกระท่อมแพะหลังจากขุดบล็อกไปได้สักพักนะครับผมก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ปาร์ตี้แล้วผมก็เลยสั่งให้หมาทุกตัวลุกนะครับแล้วก็ช่วยกันลุมกัดสปอนเตอร์ที่ออกมานะพวกแกน่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันอยู่ข้างนอกรั้วนะแถมยังมีหมาคอยกัดให้อีกสบายมากดีๆนะที่ล้อมรั้วไว้นะไม่ได้ล้อมรั้วไว้น่าจะบ้านแตกขุดปีกสักพักก็เจอจิ้งจอกแล้วนะครับผมก็เลยอุ้มจิ้งจอกแล้วก็ได้เห็นว่าแพะน่ะมันกระโดดขึ้นหลังคาได้แล้วจิ้งจอกกับหมาก็กัดกันนะครับซึ่งหมาที่กัดเนี่ยมันไม่ใช่หมาที่ผมจับมานะผมได้แวะมาทำฟาร์มนะครับซึ่งผมมีถังน้ำแค่อันเดียวนะก็เลยทำฟาร์มใหญ่มากไม่ได้ก็เลยทำฟาร์มเล็กๆตอนนี้ต้องการข้าวนะครับเอาไปป้อนวัวจะได้มีเนื้อกินกันมาวัวมอแล้วจะป้อนแกได้ข้าวฟาร์มพอแกมีลูกแล้วแกก็จะโดนเชือดได้โพลาร์แบร์มาอีกตัวนึงนะครับเอามาอยู่ด้วยกันเลยนะน้องหมีขาวตอนนี้มอนสเตอร์เอาเราไม่อยู่แล้วนะครับเรามีฝูงหมาคอยกัดให้นะเรียกว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยแกไม่รอดแน่หมีแข็งเยอะเหลือเกินได้มาอีกแล้วฮะตัวที่4มาถึงวันที่10แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่10เพราะฉะนั้นจะต้องอัญเชิญสัตว์เข้ามาเพิ่มนะทุกๆ5วันนะแล้วสปินออกมาได้เป็นตัวซิลแมวน้ำอุ๋งๆเราจะได้เรียนอุ๋งๆกันแล้วไหนดูหน่อยซิแมวน้ำอุ๋งๆหน้าตาเป็นยังไงว้าน้องนอนพยกหัวนอนขึ้นอืดแล้วเนี่ยโอ้ตัวเบลเริ่มเลยตอนนี้ยังทำอะไรกับแมวน้ำไม่ได้นะครับเรามาทำฟาร์มกันดีกว่านะพอเริ่มดึกผมก็เริ่มคิดได้นะเอ๊ะถ้าเราอยากจะได้น้ำอินฟินิตี้เราก็ทำขึ้นมาเองก็ได้นี่นาเดียวกันวางบล็อกขึ้นมาแบบนี้ก่อนเลยหาบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมใช้เป็นบล็อกดินนะครับวางล้อมนะให้มันเป็นหน้าตาเหมือนแบบว่าเป็นตัวบวกอ่ะนี่เอาหินมาวางนะครับเสร็จแล้วเราวางน้ำตรงกลางนะครับอันนี้ยังไม่ใช่น้ำอินฟินิตี้นะคือมีน้ำแค่ถังเดียวนะครับแล้วก็เอาบนมิวนะครับมาปลูกสาหร่ายให้หญ้าขึ้นสูงพอหญ้าขึ้นสูงปุ๊บมันจะดันน้ำขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำนะครับแล้วก็ทุบหญ้าทิ้งนี่ไงน้ำก็ยังอยู่เราได้น้ำอินฟินิตี้แล้วโอ้โหจีเนียสสุดๆเลยแล้วผมก็ทำการสร้างบ่อน้ำเล็กๆนะครับจะได้ทำน้ำอินฟินิตี้แบบ4ช่องนะครับแบบง่ายๆนะจะได้ตักง่ายๆไม่ต้องลำบากตรงนี้นะครับหมดประโยชน์แล้วผมก็ทำการกบน้ำแล้วก็ทุบทิ้งเลยละกันนะเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะตรงนี้คือกลางกล่องเราจะไม่สร้างอะไรที่มันน่าเกลียดเกะกะอันนี้ก็คือต้นดักโอ๊กที่ผมปลูกไว้นะมันต้องปลูก4ช่องนะครับตอนนี้ต้นโตแล้วก็ตัดเลยละกันนะวันที่11นะครับผมทำการสร้างบล็อกวงกลมขนาด 13x13 จะมาทำเป็นที่ปลูกข้าวนะครับนะทำเป็นทรงกลมเลยสวยๆเลยเทน้ำไปนะครับแล้วก็วางดินให้ทั่วนะแล้วก็ทำการพรวนดินนะครับแล้วก็ทำการรื้อฟาร์มข้าวอันเก่าแบบที่ทำไว้ชั่วคราวมาปลูกข้าวตรงนี้แทนนะครับจะได้เป็นโซนๆเวลาจะมาเก็บข้าวน่ะก็ต้องข้ามสะพานนะครับผมก็ได้สร้างสะพานสวยๆไปเลยนะนี่ก็คือสะพานที่เอาไว้เดินไปเก็บข้าวนะครับเรียกได้ว่าใช้เวลาสร้างแบบว่าทั้งวันเลยนะครับสร้างจนมืดอ่ะมาขุดบล็อกอินฟินิตี้ต่อนะครับก็เจอกับกล่องนะ
เอ้ยบล็อกน้ำแข็งเนี่ยมันเอาไปทำน้ำอินฟินิตี้ได้แต่ไม่ทันแล้วผมใช้วิธีโกงไปแล้วแต่ผมก็แวะมาจับกระต่ายด้วยครับกระต่ายหลุดออกจากรั้วนะเหมือนน้องจะกระโดดสูงหลังจากเราตีกล่องเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนเฟสเข้าสู่ไบโอมต่อไปวันที่12นี่แร่เหล็กเต็มเลยนะครับแล้วก็มีซอมบี้ใส่ชุดเกาะด้วยนะโอ้ยตีเราแรงด้วยหมาช่วยสู้อยู่ผมมีบล็อกหิมะเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาบล็อกหิมะน่ะมาสร้างเป็นพื้นที่ให้กับหมีขั้วโลกนะครับจากนั้นก็เอารั้วมาล้อมพื้นที่กลมๆตรงนี้นะฮะให้มันแบบว่าไม่มีรูตกได้แล้วก็ไปอุ้มหมีมาเลยนี่ทีนี้หมีขั้วโลกก็จะมีที่อยู่แบบว่าเย็นๆสบายๆนะครับหรูด้วยนะหมีขี่กันนี่ผมมีหมีเยอะจับมาขี่กัน3ชั้นเลยเป็นหมีแข็งวีเบเบนะถ้ามีหมีแพนด้ากับหมีกริซลี่นี่ครบเลยนะเพื่อความเป็นชีวิตชีวาผมก็ปลูกต้นสนสักต้นนะครับจะได้มีพื้นที่สีเขียวหน่อยนะวันที่13นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้บล็อกเพชรเก็บเพชรเลยนะครับนี่ปลดล็อกอะชิเมนต์หลังจากได้บล็อกเพชรก็เจอคิปเปอร์อีกแล้วป่าตอนกลางคืนนะครับผมก็เอาถังน้ำเนี่ยมาเทน้ำให้กับแมวน้ำหน่อยนะเพื่อจะได้ย้ายแมวน้ำนะครับเนื่องจากแมวน้ำตัวใหญ่มากไม่สามารถอุ้มได้น้องโดนน้ำเหมือนน้องจะชอบน้ำนะว่ายน้ำใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราย้ายน้องมาข้างนอกก่อนนะครับผมทำรั้วล้อมไว้แล้วนะเดี๋ยวอนาคตจะมีสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในนี้อีกนะครับน้องจะอยู่ในนี้ยาวๆไม่ได้จากนั้นผมก็ขยายพื้นที่นะครับเดี๋ยวอนาคตจะให้วัวมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับอยู่ข้างหมีขาววันที่14นะครับแวะมาให้อาหารและคูนและคูนชอบกินไข่ไก่นะครับผมโยนไข่ให้แล้วน้องก็คาบพอน้องได้ไข่น้องจะเอาไข่ไปล้างในน้ำนะครับนะและคูนเป็นสัตว์ที่ชอบเอาของกินไปล้างในน้ำก่อนนี่น้องกินแล้วเย้น้องมีหัวใจขึ้นนะครับทีนี้น้องก็จะเชื่องกับเรานะกินแล้วก็สามารถสั่งให้น้องนอนอยู่เฉยๆหรือสั่งให้น้องเดินไปเดินมาหรือว่าวิ่งตามเราได้แล้วนะครับฟาร์มวัวที่เราทำไปเมื่อวานเสร็จแล้วล้อมรถเสร็จก็ขนวัวเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ให้วัวกินข้าวเลยจะได้มีลูกวัวนะตรงนี้จะเป็นฟาร์มวัวของเราอย่าลืมที่จะขนวัวเห็ดเข้ามาด้วยนะครับเป็นวัวที่หายากตอนกลางคืนก็ขยายเกาะต่อนะครับเดี๋ยวเราจะให้แกะอยู่ตรงนี้นี่ล้อมรั้วด้วยไม้เบิร์สเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับก่อนที่จะย้ายแกะเนี่ยเดี๋ยวเรามาสปินหาสัตว์เข้าเกาะเพิ่มกันดีกว่าหมุนแล้วสัตว์ที่เราได้ออกมาเป็น Alligator Snapping Turtleตัวอะไรเนี่ยแล้วตัวที่เราได้มาก็คือเต่ามันคือเต่าอะไรผมเอาเจ้าโบนะครับมาทดสอบนะว่าเจ้าโบโดนกัดหรือเปล่าผลก็คือเต่ากัดหมากระจุยเลยนะฮะโอ้โหเป็นเต่าสายพันธุ์ดุร้ายนะครับก่อนจะสร้างฟาร์มเต่านะครับแวะมาดูแลแกะก่อนนะโดยการขนแกะเข้ามาในเล้าตกดึกนะครับผมแวะมาขุดบล็อกนะครับแล้วก็พลาดท่าซะได้นะโอ้โดนซอมบี้ลุมตีตายเจ้าซอมบี้บ้าแกทำให้ฉันดูเย่ส่งเจ้าโบมาลุมกัดโอ้โหตายทีเดียวของกระจายยักษ์พีหายหมดเลยวันที่16นะครับขุดบล็อกปุ๊บเจอกับมอนสเตอร์ปาร์ตี้มีฝูงมอนสเตอร์เยอะมากเลยนะครับซอมบี้อะไรกันเต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีโบช่วยนะครับแล้วเราก็ยืนข้างนอกนะจะคิปเปอร์จะซอมบี้จะกี่ตัวอะไรก็มาเถอะนะโอ้โหเจอมอนเตอร์เป็นฝูงไม่ตายแต่มาตายเพราะซอมบี้ตอนที่เราเผลอแย่จังจู่ๆก็มีพ่อค้ามาขายของแต่พ่อค้าอยู่ในข้อหมีขาวนะผมก็เลยต้องเข้าไปดูว่าพ่อค้าขายอะไรไหนดูซิขายอะไรเอ่ยของดีแค่ไหนก็ไม่เอาเพราะว่าเราไม่มีตังยังไงล่ะสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดคือเชือกที่พ่อค้าใช้จูงลามะนะเพราะงั้นผมจะต้องสร้างอุบัติเหตุและผมก็ได้เชือกมาแล้วนะครับโอ้ยอย่าถือน้ำลายใส่สิพวกเรามาระหว่างเดินเล่นแถวหน้าบ้านก็เจอซอมบี้แสดงว่าเกาะเราเริ่มใหญ่แล้วนะครับมีความมืดที่แบบว่าแสงสว่างไปไม่ถึงงั้นผมต้องปักไฟเพิ่มนะครับไม่งั้นจะมีมอนสเตอร์เกิดในบ้านระเบิดนี่ตอนกลางคืนแรดคูนเขาจะตาเป็นสีขาวด้วยนะครับตาเรืองแสงน่ากลัวนะแต่ไม่ต้องห่วงเราเอาขนมปังมาให้น้องนะครับนี่น้องก็จะได้มีลูกแรดคูนดูดิพอให้ไข่ปุ๊บน้องเอาไปล้างน้ำเร็วมากเลยน่ารักมากๆเลยนี่น้องก็เชื่องแล้วด้วยนะครับกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนื่องจากกระต่ายกระโดดสูงแล้วชอบออกมาข้างนอกนะครับก็เลยทำคอกสูงขังน้องเลยจะได้ไม่ออกมาอีกนะเดี๋ยวตกเหวหายวันที่17นะครับผมตัดสินใจสร้างคอกไก่นี่คอกไก่ตัวฐานประมาณนี้นะครับแต่ใส่ไก่ไปแล้วยังโดดออกมาได้อยู่นะก็เลยตัดสินใจทำเป็นหลังคาเลยแล้วกันสร้างจนดึกเลยติดไฟเพิ่มความสว่างนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามในการเอากระถางต้นไม้มาวางวันที่18มาตกแต่งฟาร์มข้าวตอนแรกฟาร์มข้าวน่ะมีไม่เยอะนะครับตอนนี้เพาะพันจนดินเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็ทำรั้ววางล้อมรอบเลยแล้วกันแต่งรั้วจนพระอาทิตย์ตกดินเลยทีเดียวสร้างจนมืดแล้วก็เลยแบบว่าทำเสาไฟเลยนะจะได้แบบว่าห้อยไฟตรงนี้แล้วผมก็สร้างตัวดูดปุ๋ยคอมโพสเตอร์ออโต้นะครับนะจะได้ทำปุ๋ยบนมิลเยอะๆเวลาได้เมล็ดข้าวเยอะเกินไปก็จะมายัดปุ๋ยเลยนะครับจะได้บนมิลไปทำอย่างอื่นต่อเลนเทิลนะครับเอามาห้อยไฟตรงนี้เลยนะสวยงามนี่สว่างพอที่จะมอนไม่เกิดแล้วจู่ๆตอนกลางคืนก็มีพายุนะครับฝนตกหนักฟ้าร้องด้วยนะครับผมกลัวฟ้าผ่านะเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้คืนนี้ผมก็เลยรีบนอนเลยแล้วกันนะครับจะได้ให้พายุหายไปนะวันที่19นะครับผมขยายพื้นที่ข้างๆเล้าไก่นะครับจะหมูมาอยู่ตรงนี้แทนนะเพราะว่าผมจะแบ่งประเภทสัตว์นะครับแล้วก็กรงเก่ามันขวางทางเดินจะทุบทิ้งด้วยแล้วก็ตอนนี้คือไม่มีอาหารให้หมูด้วยนะครับเพราะงั้นก็ยังไม่ต้องเลี้ยงมันแล้วกันนะแค่ไปขัง
หลังจากนั้นผมก็ทุบทิ้งเลยนะครับพวกเล้าสัตว์อันเก่านะมันเกะกะมากเลยวันนี้ผมต้องรีบทำบ้านให้เต่าอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่20เนี่ยจะมีสัตว์ตัวใหม่เข้ามาอยู่แทนนะครับเพราะงั้นเต่าจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นผมเอาหินสีดำมาล้อมมาเป็นเหมือนบ่อเต่านะครับแล้วก็เทน้ำลงไปเสร็จแล้วก็เอารั้วสโตนวอลนะครับมาล้อมทำพื้นให้เต่านิดนึงนะครับเผื่ออยากขึ้นบกนะก็จะเป็นแบบว่าเต่าอยู่ในน้ำหรืออยู่ในบกก็ได้นะแล้วแต่เต่าวันที่20แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายเต่าออกมาเลยเราต้องจูงเต่าก่อนนะไม่งั้นสัตว์ตัวใหม่เข้ามาไม่ได้นะครับมีจูงเต่าเข้ามาในบ่อแล้วนะครับตัวแรกนี่ชิวๆเลยไม่มีปัญหาแล้วก็ลากเต่าตัวที่2เข้ามาแต่ตัวแรกมันยังอยู่ในบ่ออยู่ผมโดดเข้ามาในกรงแต่กลายเป็นว่าโดนเต่าลุมเทะโอ้ไม่นะแล้วตายเพราะเต่าของตกกระจายต้องกลับไปกู้นะครับอยู่ในกรงเต่าแต่ว่าพอเก็บของแล้วปรากฏว่าเต่าก็ยังกัดเราอยู่นะพอจะรีบปิดรั้วเต่าดันออกมาได้เฉยเลยไม่นะเจ้าเต่าตัวนี้มันร้ายนะครับมันจ้องจะเขมือบเรานะเต่าอัลลิเกเตอร์นะครับดูร้ายกัดทีเดียวที่แขนนี่หายได้เลยผมตัดสินใจต่อตัวนะครับเพื่อลากเต่าแล้วโยนเข้าไปในบ่อแต่เต่าดันขึ้นมาหาเราแล้วยังไงต่อแล้วเราก็อยู่กับเต่าบนนี้เลยละกันก็เลยพยายามทุบบล็อกค่อยๆลงไปแต่เต่ากัดเราต่อแล้วตกลงมาในบ่ออีกครั้งนึงทำยังไงต่อล่ะมีเต่าอยู่2ตัวไอตัวในบ่อหันมากัดในที่สุดผมก็เอาเต่าใส่เข้ามาในกรงได้สักทีนะครับหลังจากคิดตายไป2ครั้งเพราะเต่าอลิเกเตอร์ช่างเป็นสัตว์ที่ดูร้ายเหลือเกินไม่อยากจะเลี้ยงแล้วนะเอาเชือกคืนมาด้วยลืมไปเลยว่าวันที่20แล้วนะครับผมจะต้องอัญเชิญสัตว์เข้ามาเพิ่มอีกตัวนึงแล้วสัตว์ที่เราได้เข้ามาในเกาะนั่นก็คือกุ้ง lobster นะครับเป็นกุ้งที่แบบว่าไม่น่าจะมีพิษมีภัยแต่ว่ากุ้งเป็นประเภทสัตว์น้ำนะครับถ้าจะจับต้องใช้ถังน้ำตักแล้วเราก็ได้ทำการขุดบ่อตรงนี้นะครับเพื่อทำเป็นบ่อกุ้งนะนี่ในบ่อก็เทกุ้งลงไปเลยนะครับหวังว่ากุ้งจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะตรงเนี้ยเทกุ้งลงไปครบ2ตัวแล้วนะครับก็เติมน้ำให้เต็มนะทำให้เป็นน้ำอินฟินิตี้เอาบนมิวมาตกแต่งนะครับเติมสารละลายนะเพิ่มความเขียวขจีให้มันมีความเป็นธรรมชาติวันที่21ผมได้ทำการแก้พื้นบล็อกตรงฟาร์มแกะนะเปลี่ยนเป็นบล็อกดินนะครับเพื่อให้หญ้าลามเพราะว่าแกะต้องกินหญ้าว่างั้นเวลาตัดผลผลจะไม่ขึ้นตอนทำก็เสียวลูกแกะตกเหวนะครับแต่ก็ไม่มีแกะตัวไหนตกนะตอนกลางคืนก็แวะมาปลูกสาหร่ายให้เต่าหน่อยนะครับจะได้แบบว่ามีชีวิตชีวานิดนึงวันที่22ผมมาสร้างคอกให้จิ้งจอกขาวนะน้องชอบกระโดดสูงก็เลยต้องทำหลังคาด้วยเลยสร้างหลังคาเสร็จก็ทำการย้ายน้องจิ้งจอกเข้ามาอยู่ในนี้เลยนะส่วนน้องที่แบบว่ามีเยอะเกินไปก็เอาไปให้เต่ากินเลยคือว่าน้องมาเรื่อยๆเลยเวลาขุดบล็อกอะคอกเก่าของจิ้งจอกก็ถูกทิ้งเลยนะจะได้มีพื้นที่โล่งๆเยอะๆวันที่23ฝนตกข้ามคืนเลยนะตรงนี้เป็นจุดขุดบล็อกอินฟินิตี้นะครับผมอยากให้ตรงนี้เป็นลานตรงกลางที่แบบว่ากว้างๆสวยๆเลยนะครับก็จะตกแต่งใหม่เลยระหว่างก่อสร้างนะครับก็เห็นแพะชนและคูนสัตว์เลี้ยงของผมหลักฐานคาตาเลยผมก็เลยเอาคืนให้นะครับด้วยการเนรเทศแพะออกจากเกาะซะจากนั้นก็มาตกแต่งตรงกลางต่อนะครับโดยที่ทำให้เป็นแบบว่ากลมๆนะผมตั้งใจจะทำให้มันเป็นโดมอ่ะแล้วก็รั้วมาล้อมรอบๆบล็อกนะครับจากนั้นก็ทำเสาขึ้นไปนะแล้วก็ต่อหลังคาเป็นใบไม้ใช้หมดช่วยนะครับในการทำวงกลมและทำให้สร้างวงกลมง่ายขึ้นแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนแบบว่ากลายเป็นเหมือนเป็นศาลานะครับนี่ไงเช้าวันที่24นะครับเป็นยังไงสวยงามไหมแต่ยังสวยไม่สุดนะครับก็เลยตกแต่งต่อนะครับด้วยการทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะแล้วก็โซ่มาติดบนหลังคาแล้วครับแล้วก็ห้อยไฟนะพื้นตรงกลางตกแต่งลวดลายนิดหน่อยแล้วก็ตกแต่งให้แบบว่าดูเป็นธรรมชาตินั่นแหละห้อยเถาวัลย์นะครับทำทุกทิศเลยแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนี่ลองดูนะครับเวลาเรามาขุดบล็อกจะได้รู้สึกฟิลว่าธรรมชาติร่มรื่นนะครับมีความเขียวขจีแสงแดดส่องลงมานะครับแต่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้นะตอนกลางคืนรู้สึกยังมืดอยู่นะครับผมก็มาตกแต่งห้อยไฟนิดหน่อยให้มันสว่างวันที่25สปินนะครับนี่ได้เป็นเมกิสลี่แบร์นะครับพอดีกำลังเปลี่ยนรีซอร์ทแพ็คอยู่นะก็เลยเป็นหน้าโหลดเกมแล้วก็ลองเดินไปดูเลยนะครับว่าเมกิสลี่แบร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหมีหมีมันกัดเราด้วยนะครับโอ้โหกัดทีเดียว3หัวใจจากนั้นก็แวะมาขุดบล็อกนะครับในพื้นที่ที่เราเพิ่งสร้างมานะทิวทัศน์การขุดนี่สบายตาขึ้นเยอะเลยต่อให้มีมอนสเตอร์มาก็ไม่กลัวนะครับลานเรากว้างแถมมีหมาคอยช่วยนะครับเรียกว่านอกจากสวยแล้วยังสามารถใช้งานได้จริงอีกด้วยนะนี่จะโปรสกิตตันวันที่26ขุดบล็อกทั้งวันนะครับผมพยายามหาบล็อกดินนะต้องการดินเยอะตอนกลางคืนก็มาขุดลานตรงกลางนะครับผมตั้งใจจะทำให้พื้นที่ตรงกลางมันมีดินบ้างนะถ้ามันเป็นไม้หมดเลยนะเวลาไฟไหม้นะมันก็จะลามหมดเลยนะครับนี่แล้วเราก็ปูทางเดินบนเกาะของเราให้เป็นดินด้วยนะครับผมตั้งใจจะทำให้มีหญ้าสีเขียวขจีนะจะได้สวยงามวันที่27นะครับหญ้าเริ่มลามนะครับความเขียวขจีเริ่มเข้ามาในเกาะของเราแล้วนะก็ยังไม่หยุดวางดินนะครับผมก็วางจนมืดเลยนะแล้วก็บนมิวมาปลูกหญ้านะครับตกแต่งให้มีดอกไม้ให้มีหญ้านะจะได้มีความเป็นธรรมชาติวันที่28นะครับฝนตกนะแล้วก็หญ้าก็เริ่มลามในเกาะแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่หยุดทำนะก็ยังขยายทางเดินเป็นหญ้าต่อเริ่มรู้สึกว่าแพะมันน่ารำคาญแล้วนะครับก็เลยจับแพะน่ะ
ย้ายมาอยู่ในข้อขังเลยแล้วกันนะเนื่องจากเวลาเราอยู่ในบ้านอ่ะมันชอบมาถีบเราและผมก็ทำการสร้างบล็อกใบเลื่อยมาตัดแผ่นหินนะครับจะทำเป็นพื้นปูทางเดินนะครับโดยการใช้หินแล้วก็ทำหินมาหลายลายเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่นะช่วยเลือกนะสรุปผลโหวตก็คือได้มาเป็นลายขีดไขว้นะครับผมก็เลยเอาลายบล็อกอันนั้นมาวางให้ทั่วทางเดินเลยนะพอวางเสร็จแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกๆมันเนี้ยบเกินไปนะครับก็เลยทุบบางอันออกนะครับทำให้เป็นรอยแหว่งๆนะทำเหมือนเป็นโบราณสถานที่พังนะครับแล้วก็มีหญ้างอกขึ้นมานะให้มันดูแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติหน่อยวันที่29นะครับนี่ทางเดินของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นแล้วสบายตาอยากจะเดินทั้งวันเลยแต่ก็ยังไม่พอใจนะก็หาเรื่องตกแต่งอะไรไปเรื่อยทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ทำโคมไฟมาปักหน้าบ้านด้วยนะจะได้ดูมีความสีวิไลนิดนึงทางเดินก็มีเสาไฟด้วยนะครับนะฟาร์มข้าวก็มีเสาไฟเหมือนกันเสาไฟตรงทางเดินยังไม่ถูกใจผมก็แก้ไปแก้มานะครับเรียกว่าใช้เวลาทั้งคืนเลยวันที่30แล้วนะครับถึงเวลาจะต้องเอาสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะเพิ่มแต่ผมยังไม่ได้สร้างบ้านให้หมีเลยนะผมก็เลยทำเป็นถ้ำงูๆให้หมีกิซลี่แบร์อยู่ไปก่อนละกันนะงานเผามากๆนะครับเราหมดแต่เวลาไปตกแต่งเกาะจนลืมสร้างบ้านให้หมีกิซลี่แย่จริงๆสร้างถ้ำเสร็จนะครับก็ทำการเอาเชือกจูงหมีนะครับแล้วก็วิ่งลากเข้ามาในถ้ำเลยนะเสี่ยงตายสุดๆเลยโดนหมีตบอีกต่างหากตัวแรกไม่เท่าไหร่นะครับผมเอาหมีตัวที่2มาแล้วแบบว่าโดนหมีลุมหมีที่อยู่ในถ้ำตบตายไปเก็บของคืนแล้วก็ลาก่อนนะเจ้าหมีกว่าถ้ำหมีจะเสร็จนะครับก็พาทิตตกดินเลยนะผมก็ทำการสปินนะครับแล้วสัตว์ที่เราได้มานะครับก็คือคราวอีกาตอนนี้อีกาเข้ามาในเกาะเราแล้วนะครับแต่ผมลืมปิดประตูนะอีกาก็เลยบินไปทั่วเลยนะนะเดี๋ยวเราจะทำการจับอีกากันนะครับโดยที่อีกาไหนชอบกินเมล็ดฟักทองแต่น้องเอาเมล็ดฟักทองไปแล้วน้องก็บินหนีไปเลยไม่เป็นไรครับผมมีเมล็ดฟักทองอีกเพียบเลยพอจะจับน้องก็บินไปบินมานะครับพอน้องฆ่าเมล็ดฟักทองปุ๊บปรากฏว่าน้องดันบินไปติดต้นเบอร์รี่นะครับเกือบตายผมก็เลยตัดสินใจเอาต้นเบอร์รี่ออกจากเกาะให้หมดเลยนะครับอีกาจับยากมากให้เมล็ดฟักทองแล้วก็บินหนีนะแล้วผมให้ไปหลายเม็ดมากก็ไม่ติดสักทีนะกว่าน้องจะติดก็คือแบบว่าต้องบินไปหาพระจันทร์อะเนี่ยได้สักทีวันที่31นะครับผมมาเพาะพันธุ์ลูกอีกานะกากินฟักทองนะครับแล้วก็นี่ได้ลูกนกมาแล้วเสร็จแล้วก็จับนกไปอยู่ประจำจุดต่างๆนะครับตัวนึงก็อยู่บนหลังคาบ้านนะให้เฝ้าบ้านเลยอีกตัวก็เกาะตามรั้วบ้านไปแล้วกันวันที่32ผมมาตกแต่งใบไม้เป็นรูปหัวใจนะครับเอาไว้เป็นอุโมงค์ลอดไปพื้นที่ใหม่นะแต่ว่ากรงและคูนมันขวางทางเดินอยู่ก็เลยต้องรื้อกรงและคูนแล้วก็ย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วผมไปเผลอปาไข่ใส่และคูนนะครับหมาก็เลยกัดตุยเลยตอนกลางคืนก็ติดโซ่แล้วก็ห้อยไฟตกแต่งนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสว่างให้กับอุโมงค์หัวใจของเราบริเวณทางเดินผมก็เจาะให้มันเป็นพื้นที่ปลูกผักนะครับเพิ่มความสวยงามไปเฉยๆนะให้มันดูมีความธรรมชาติวันที่33นะครับผมได้ทำการทำบ่อน้ำขึ้นมาเองนะก็คือทำเป็นแม่น้ำลำธารเลยนะจะได้บอกว่าเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆจริงอยากใช้ดินแต่ดินหายากก็เลยใช้ไม้ไปแทนนะตอนกลางคืนก็เริ่มทำการเทน้ำแล้วนะครับลองดูว่าจะมีปลาเกิดหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เกิดไม่ใช่ปลาแต่เป็นพวกมอนสเตอร์ซอมบี้นะครับแย่แล้วเพราะเราลืมปักไฟยังไงล่ะกำจัดมอนสเตอร์เสร็จนะครับก็ได้เห็นว่าเอ้ยมีปลาเกิดแล้วนะครับวันที่35นะครับสปินหาสัตว์เข้ามาในเกาะเพิ่มนะแล้วสัตว์ที่ได้มาก็คือชูบิวเป็นนกกระสาก็ต้องกินปลานะครับจะกินปลาก็ต้องอยู่ริมน้ำเพราะงั้นเราจะทำบ้านให้น้องอยู่ริมน้ำเลยแล้วกันก็มาเร่งทำบ่อน้ำลำธารต่อนะครับเพราะว่าใช้เวลาทำมา2วันละวันนี้เป็นวันที่3แล้วเนี่ยบ่อเริ่มใหญ่จนเริ่มมีสัตว์ทะเลเกิดนะครับมีแมงกะพรุนมีปลานะแล้วก็เพื่อความสว่างผมก็วางแลนเทิร์นไว้ใต้น้ำนะครับทำให้น้ำลึก2ช่องนะครับเพื่อจะได้ปลูกสาหร่ายนะเพิ่มความเป็นชีวิตชีวาให้กับบ่อน้ำที่นี่เป็นยังไงเขียวกระจีเชียววันที่36นะครับสร้างบ้านให้น้องนกกระสานะทำรั้วให้มันเชื่อมกับน้ำนะครับแล้วก็ไปจับตัวนกมาอยู่เลยนะรั้วของนกเนี่ยจะมีบ่อน้ำอยู่ครึ่งบ่อนะครับเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาแล้วน้องนกก็จิกปลาเรื่อยๆเลยนะวันที่37นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการฟาร์มบล็อกนะครับแล้วก็ทำการขยายเกาะนะแล้วก็ทำฟาร์มฟักทองกับฟาร์มแตงโมนะครับใช้เวลาไปประมาณ3วันเลยวันที่40นะครับถึงเวลาสปินเอาสัตว์เข้ามาในเกาะเพิ่มนะแล้วสัตว์ที่ได้มาก็กลายเป็นจระเข้โอ้จระเข้นี่น่าจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในเกาะในตอนนี้แล้วนะครับซึ่งเราจะไม่พร้อมที่จะเลี้ยงจระเข้นะเพราะงั้นต้องรีบทำบ้านให้จระเข้แล้วล่ะตอนนี้ตัดสินใจที่จะขยายแม่น้ำลำธารนะครับเป็นการต่อเติมเพิ่มจากตรงนี้นะลากเป็นทางยาวๆไปเลยนะครับนะตอนลากก็เสียวๆหน่อยลากจนมืดเลยนะครับแล้วก็ตอนดึกมีมอนสเตอร์เกิดนะเพราะว่าลืมปักไฟนะครับเรียกว่าลำบากจริงๆการต่อเติมไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีมอดช่วยสร้างนะที่จะลำบากคือการหาทรัพยากรนะครับทำยันเช้าวันที่41ก็ยังไม่เสร็จนะทำการขยายต่อมาเรื่อยๆนะครับปูพื้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เทน้ำจะได้แบบว่ามีแม่น้ำลำธารนะครับระหว่างนั้นพืชผลโตนะครับพวกฟักทองก็แวะมาขุดนิดนึงนะแล้วผมก็ฟักทองไปยัดปุ๋ยบนมิวนะครับเพื่อเอาบนมิวมาปลูกสาหร่ายนะเพิ่มความเขียวกระจีให้กับแม่น้ำลำธารของเรา
ระหว่างงั้นแวะมาฝึกบล็อกแล้วครับก็ได้เจอกับน้องซาลาแมนเดอร์น้ำนะครับก็เลยจับน้องไปปล่อยลงแม่น้ำลำธารซะเลยวันที่42นะครับมาฝึกบล็อกก็เริ่มเจอซอมบี้ที่แบบว่าขี่สั่นแล้วนะก็ให้หมาช่วยตีไปครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะระหว่างขุดก็เจอปลาด้วยก็เลยไปเอาถังน้ำมาจับปลานะอยากจะปล่อยปลาลงแม่น้ำลำธารนะครับเผื่อจะได้บุญไม่ใช่ฮะจริงๆอยากได้สัตว์ทะเลแปลกๆบ้างนะแต่พอจะไปปล่อยลงน้ำเนี่ยมันมีเจ้าซาลาแมนเดอร์มาขอกินนะผมก็ว่านะปลาหายไปไหนหมดนะน้องกินหมดเลยนะก็เลยต้องเอาปลาไปปล่อยแยกตรงโซนที่แบบว่าเรากั้นรั้วไว้นะปลาจะได้ไม่สูญพันธุ์ขุดไปขุดมานะครับผมได้ไก่ตัวสีเหลืองนะนั่นลายคล้ายๆแมคโดนัลเลยนั้นก็เลยจับน้องไปใส่คอกเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะหายากวันที่43นะครับก็เจอสเกเลตันขี่แมงมุมแต่เช้าเลยนะโอ้มอนสเตอร์ขี่สัตว์เยอะจังเลยนะให้หมาช่วยดุมให้เลยสบายๆขุดไปเรื่อยๆนะครับก็เจอกับกล่องนึงที่มันมีต้นโกลเบอร์รี่นะครับเป็นต้นไม้เรืองแสงนะผมก็เลยเอามาห้อยเพดานซะเลยห้อยแล้วก็มีผลออกมาด้วยนะครับให้ความสว่างสวยงามดีวันที่44นะครับก็มาทำรั้วล้อมฟาร์มจระเข้นะตรงกลางก็ทำให้มีพื้นที่ยืนนะครับมีแม่น้ำไหลมานะพื้นที่ตรงกลางก็ทำการปลูกหญ้านะครับทำข้ามคืนเลยตอนกลางคืนมืดนะครับก็มีมอนสเตอร์เกิดนะผมก็ปักไฟไปด้วยนะครับแล้วก็สู้กับพวกมอนสเตอร์ไปด้วยนะเจอคีปเปอร์นี่น่ารำคาญสุดๆเลยตกแต่งตรงกลางเสร็จปุ๊บก็เช้าวันที่45แล้วนะครับถึงเวลาปล่อยจระเข้เข้าฟาร์มนะผมก็ทำการเจาะประตูรั้วเลยนะครับแล้วก็วิ่งเหนียวชีวิตรอดใครจะอยู่ให้จระเข้กินล่ะนะพอจระเข้เข้ามาปุ๊บเราก็ทำการปิดรั้วนะครับไม่ให้จระเข้ออกมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเข้ามาในกรงจระเข้นะครับแล้วก็เอาดอกไม้นะครับไปตกแต่งบนต้นไม้นะเพื่อให้มีความขลังแค่นั้นเลยดูมันจ้องอยากจะกินเราวันที่45นะครับก็ทำการสปินเลยแล้วกันนะเพื่อนำสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะ นะครับแล้วสัตว์ที่เราได้ก็คือนกฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกตัวจิ๋วที่ชอบผสมเกสรดอกไม้มีผมเอาดอกไม้ให้นกนะครับนกก็จะทำการมีลูกนกนะครับตัวจิ๋วจิ๋วเกินจนมองไม่เห็นอยู่ไหนอ๋อตัวเล็กมากจิ๋วเกินเกือบมองไม่เห็นน่ะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้นกจิ๋วพวกนี้นะฮะวันที่46ถึง47นะครับก็ทำการฟาร์มดินแล้วก็ขยายพื้นที่ผมเอากราเวลมาคาเป็นดินด้วยนะครับแต่ข้อเสียเวลาวางก็คือต้องพรวนดินซ้ำนะแต่ก็ทำให้ประหยัดดินดีวันที่48สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเสร็จแล้วก็ปลูกหญ้าหาดอกไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้น่ะมาตกแต่งสะพานเวลาข้ามจะได้แบบว่าวิวสวยๆหน่อยแล้วก็เอาไม้แพ้งนะครับมาวางบนสะพานนะเพิ่มความมีเท็กเจอร์สวยงามตอนกลางคืนมาขุดบล็อกนะครับแต่เจอกับกาเดียนนะซึ่งกาเดียนน่ะอันตรายมากๆเลยนะครับมันทำน้องหมาเราเจ็บด้วยนะเนื่องจากเป็นดาเมจสะท้อนพอหมาผมเจ็บผมก็เลยต้องเอาเนื้อมาให้หมากินนะจะได้ไม่ตุยนะครับน้องหางตกเลยวันที่49ยากแล้วซอมบี้ปลาฉมวกนะครับปลาโคตรแรงเลยเริ่มหัวเริ่มสู้ยากนะแต่มีน้องหมาช่วยแล้วก็ขุดมาเจอกับบอสปลาเอลเดอร์การ์เดียนอย่างเงี้ยฮะโอ้โหทรหดสุดๆเลยต้องให้น้องหมาช่วยลุมแบบแทบตายนะครับกว่าจะเอาลงนะโชว์ชนะนี่ผมต้องเอาอาหารมาให้รางวัลน้องหมาแหละเพราะว่าน้องหางตกกันหลายตัวเลยแถมติดสถานะขุดบล็อกไม่ได้ด้วยนะครับต้องดื่มนมวัวแก้สถานะแล้วผมก็ได้เจอกับพ่อคาเล่ร่อนนะครับเขาได้เอาไข่จระเข้มาขาย6เอเมอรัลด์เพราะงั้นเราก็เลยกำจัดพ่อค้าซะเลยนะครับผมอยากได้เชือกส่วนอัลปาก้านะผมก็เลยอุ้มอัลปาก้าเข้าไปวางในกรงจระเข้แล้วผมก็ขุดบล็อกผมก็ได้เจอกับปลาโลมาแต่ผมว่าจับน้องมาไม่ทันนะครับน้องขาดอากาศตายก่อนนะน้องต้องการน้ำและในคืนนี้ก็เจอกับฝูงมอนสเตอร์ปาร์ตี้อีกเรียกว่าเป็นคืนที่ทรหดสุดๆเลยนะฝูงปลาการเลียนนี่สร้างความเสียหายหนักมากเลยนะครับก็ทำให้น้องหมาผมตายไปตัวนึงด้วยไม่มีตัวนึงเนียนมาอยู่ในบ่อของกุ้งด้วยนะฮะโอ้ดีนะไม่ทำอะไรกุ้งนะวันที่50แล้วนกจะไม่มีบ้านเลยนะครับผมก็เลยรีบมาสร้างบ้านนกนะซึ่งทำฐานเป็นวงกลมนะครับแล้วก็วางกระจกนะครับให้มันเป็นห้องแบบโปร่งใสเหมือนกินเฮานะตอนดึกกำลังทำหลังคาอยู่ดีๆนะครับก็ได้เจอกับไอ้พวกกับเบนบินได้นี่เราไม่ได้นอนมากี่คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยพอไม่ได้นอนเจ้าพวกนี้ก็มาป่วนเวลาสร้างหลังคาของเราก็เลยรีบหนีไปนอนซะเลยนะครับตอนเช้าก็พวกมันก็โดนแดดเผาตายไปซะวันที่52นะครับผมก็มาทำหลังคาต่อนะถ้าทำหลังคาไม่เสร็จนะนกจะต้องบินออกมาแน่นอนนะครับตัวหลังคาเนี่ยเป็นกระจกล้วนเลยนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นกรีนเฮาส์สวยๆใสๆกิ้งเลยนะครับนี่ด้านในก็ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับนกจะได้แบบว่าอยู่ใต้ต้นไม้จะได้ไม่โดนแดดร้อนตอนกลางคืนก็เลยล่างนกมาเลยนะครับเพราะว่าบ้านเสร็จแล้วนะจับน้องนกเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็นี่น้องอยู่อย่างแฮปปี้แต่ว่ามีแมลงสาบเกิดมาได้ไงก็ไม่รู้นะและนี่คือวันที่53นะครับกรีนเฮาส์เราสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งข้ามสะพานแวะไปดูน้องนกหน่อยนะว่าอยู่ดีกินดีหรือเปล่านะครับอ่ะแมงสาบเหมือนน้องจะไปชอบไปอยู่ข้างบนหลังคานะครับก่อนอื่นเลยกำจัดแมงสาบซะน้องนกออกมาได้นะครับผมคิดว่าบนหลังคาน่าจะมีรูนะผมก็เลยขึ้นไปอุดนะครับโดยการใช้ใบไม้นะวันที่53นะครับเราต้องสปินสัตว์เข้ามาตั้งแต่วันที่50แล้วแต่ว่าเลทนะครับเราได้มาเป็นไรโน่นะครับก็คือแรดจากนั้นผมก็รีบไปทำรั้วเลยนะครับทำรั้วใหญ่ๆเลยกว้างๆเลยนะครับรั้วเสร็จปุ๊บก็ไปเอาแรดออกมาจากคอกนะครับแต่ว่าแรดตัวใหญ่เกินไปนะครับก็เลยต้องเจาะด้านหลังแล้วค่อยๆลากมานะ
สะพานก็ข้ามไม่ได้นะตัวใหญ่เกินก็เลยต้องอ้อมมานะพอผมจะเอาเชือกคืนแรดมันดันขวิดผมเฉยเลยแรดน่ะถ้าจะมีลูกนะครับก็ต้องให้กินหญ้าสูงนะหญ้าสูงนี่ปลูกง่ายมากเลยนะครับพอให้กินหญ้าปุ๊บก็ปิ๊งรักกันเลยนะครับอ่ะผมปลูกหญ้าให้เพิ่มนะไหนขอดูลูกแรดหน่อยสิพ่อแม่บังมิดเลยต้องอุ้มออกมานะครับนี่น้องตัวเล็กนิดเดียวในคอกแรดผมก็ทำโคมไฟให้ด้วยจะได้สว่างยังติดไฟไม่ทันเสร็จเลยคีปเปอร์เกิดซะละเย่ใช่ไหมนี่เนี่ยนี่ติดไฟให้จนคอกสว่างแล้วนะเสร็จแล้วผมก็แวะมาให้ดอกไม้น้องนกด้วยนะครับจะได้มีลูกนกเยอะๆแล้วตอนนี้หลายๆที่ในเกาะเราผมจะไม่ใช้ทอสแล้วนะครับผมจะปักเป็นโคมไฟแทนนะเพราะว่าทอสอ่ะมันค่อนข้างแบบลกตานะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่55แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องสปินสัตว์กันนะแล้วสัตว์ที่เราได้ในรอบนี้นะครับเป็นนกอินทรีและนี่ก็คือหน้าตาของนกอินทรีนะครับน่ารักชะมัดเลยนะผมเลยขยายพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับจะสร้างเป็นกรงนกอินทรีนะครับระหว่างที่กำลังสร้างเนี่ยผมกำลังวิ่งไปเอาวัสดุแล้วเกิดเหตุอันน่าสลดขึ้นเฮ้ยจระเข้มันกัดเราได้ยังไงวะฮะมันกัดทะลุรั้วได้เลยแล้วจระเข้กัดได้ปล่อยเลยสุดท้ายก็คือตายเพราะจระเข้ฉันเกลียดเกงจริงเลยกำลังสร้างอยู่ดีก็ต้องกลับมากู้สร้างตัวเองเลเวลก็หายหมดเกลี้ยงไอ้จระเข้เวียนหมั่นไส้ออดสักทีนึงเกือบโดนกัดวันที่56นะครับผมก็มาสร้างกรงให้กับนกอินทรีต่อนะโดยที่จะทำเป็นกรงนกขนาดยักษ์ที่แบบว่าห้อยได้อะนะก็เลยต้องทำสูงมากเลยเรียกว่าต่อกันจนมืดเลยนะครับตอนกลางคืนก็ทำบันไดนะเอาไว้กระโดดขึ้นกรงนกนะครับตอนเช้าวันที่57ฝนตกอีกฝนตกหนักเลยผมก็ยังต่อไม่เสร็จนะครับนี่ที่เห็นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเอารั้วเฟนนะครับมาเป็นเหมือนเป็นลูกกรงนะจะได้แบบว่าโป่งๆนะครับมองเห็นนกด้วยไม่ต้องใช้หน้าต่างเหมือนกรงไม้นะต่อสูงมากนะครับแล้วก็ตรงด้านบนอ่ะทำเป็นหลังคาแบบว่าเป็นโดมนิดนึงนะครับให้มันมีความโค้งๆกลมๆนะครับก็เลยใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานนะวันที่59นะครับกรงเสร็จแล้วนะนี่เราก็ห้อยไฟด้วยนะครับเพื่อความสว่างนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับเวลาเข้าต้องกระโดดขึ้นนะนี่มองขึ้นไปโอ้โหสวยงามนะครับอ่ะปลูกต้นไม้เลยเพื่อความมีชีวิตชีวาเสร็จแล้วก็ไปจูงนกเข้ามานะครับตอนจูงนี่คือแบบทุรักทุเลมากนะนกเข้ามายากแต่น้องก็บินเข้ามาได้นะนี่พอเข้ามาแล้ววิ่งมาหาทันทีนะครับน่าจะชอบกรงนี้แล้วนกอินทรีเนี่ยชอบกินล็อตเทนเฟนนะครับผมก็เลยเอาล็อตเทนเฟนให้แล้วเราก็ได้ลูกนกอินทรีมานะน้องตัวเล็กน่ารักวิ่งไปทั่วกรงเลยแล้วผมก็ถือโอกาสขโมยนกอินทรีนะครับกะจะมาฟอบ้านนะแต่กลายเป็นว่านกอินทรีเนี่ยไม่เชื่องมันกัดเล็ดคูนที่เราเลี้ยงไว้นะฮะกัดเล็ดคูนลูกนกปะทะกับเล็ดคูนผลก็คือแม่น้ำเล็ดคูนของเราผมก็เลยตัดสินใจเอาดอกอินทรีไปคืนที่เดิมแล้วกันนะวันที่60นะครับถึงเวลาเอาสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกาะนะครับแล้วผลที่ได้คือสกังนี่สกังเข้ามาในเกาะของเราแล้วนั่งพักจิบน้ำแป๊บนึงนะหมายถึงชีวิตจริงนะแล้วก็ชมวิวสวยๆไปนะเรียกว่าเป็นวันที่ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะฮะนอกจากนั่งชิลผมได้ค้าปฏิทินมานะครับแล้วได้รู้ว่าตอนนี้เป็นฤดูออทัมนะครับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ว่าสีใบไม้แปลกๆไปตั้งแต่วันที่61เป็นต้นไปน่ะจะเป็นวันแห่งการสร้างบ้านนะครับผมทำการขยายเกาะนะครับข้ามวันข้ามคืนเลยแล้วก็เริ่มทำการวางบ้านนะครับเนื่องจากผมมีบล็อกเคเยอะมากเลยผมก็เลยมาเผาเป็นบริกนะครับแล้วก็มาวางเป็นฐานบ้านปูไม้ตามพื้นนะครับตกแต่งให้ดูมีอะไรหน่อยแล้วก็แวะมาขุดทรายนะครับจะไปทำกระจกระหว่างนั้นก็เจอจิ้งจอกนะครับมันออกมากินไก่ผมก็เลยสั่งให้หมาเนี่ยไล่กัดจิ้งจอกให้หมดเลยนะซึ่งจิ้งจอกเนี่ยวิ่งแบบวิ่งไปทั่วเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันกินตัวอะไรบ้างนะครับก็เลยให้หมาจัดการซะเลยเช้าวันที่63ก็มาวางหน้าต่างต่อนะครับเป็นหน้าต่างแบบวางสลับกันอันการเป็นหน้าต่างเหล็กนะแพงมากแต่อันสีขาวนะคือหน้าต่างไม้เบิร์ชนะครับทำง่ายๆเลยนี่วางหน้าตาประมาณนี้ตอนกลางคืนก็มาปูพื้นบ้านนะครับโดยที่ใช้เป็นไม้เบิร์ชนะแล้วก็วางสลับแนวตั้งแนวนอนด้วยนะครับสลับกันให้มันดูมีมิติซึ่งเราจะทำแบบนี้ทั้งหลังเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะแต่ว่าทำออกมาแล้วพื้นจะสวยแน่นอนนะครับเวลาใครสร้างบ้านเนี่ยนึกไม่ออกนะลองวางแบบไข้กันนะฮะจะได้แบบว่าบ้านที่ดูสวยขึ้นมากว่าวางแบบปกติเลยเช้าวันที่64ก็ยังวางพื้นไม่เสร็จระหว่างนั้นผมแวะมาทำข้อให้กับตัวสกังนะครับเนื่องจากใกล้จะถึงวันที่65แล้วแล้วก็ทำการจับตัวสกังอะเข้ามาอยู่ในคอกเลยนะนี่เอาน้องเข้ามาใส่เลยนะครับเอาใส่เข้าไป2ตัวปุ๊บเสร็จแล้วสกังอะกินเบอร์รี่นะครับเราให้น้องกินเบอร์รี่ปุ๊บน้องก็จะปิ๊งเลิฟนะครับแล้วก็มีลูกสกังวันที่65นะครับเราทำการสปินและสัตว์ที่ได้ก็คือลิงคาปูชินลิงก็เข้ามาในเกาะแล้วนะครับกำลังวิ่งกันพ่านเลยไหนขอลองอุ้มลิงดูหน่อยสิ
นี่เราได้ลิงจ๋อตัวดำมาจากนั้นผมก็มาทำบ้านต่อนะครับโดยการทำโซนครัวนะวางเคาน์เตอร์บาร์นะครับโซนนี้ไว้นั่งกินข้าวมีเก้าอี้นั่งตรงหน้าเคาน์เตอร์ด้วยมุมนี้ไว้ทำอาหารนะครับวางโต๊ะแล้วก็มีเขียงด้วยไว้สับตรงนี้ใช้ถังใส่น้ำนะครับฟิลเหมือนอ่างล้างจานแล้วก็วางเตาย่างนะครับด้านบนก็มีตู้เก็บของบนเตาเอารั้วมาทำเป็นที่ดูดควันวันที่66ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับทำการวางต้นไม้วางชั้นเก็บของตกแต่งตัวดูดควันสร้างคานขึ้นมาตรงเคาน์เตอร์ครัวนะครับปอกไม้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการห้อยไฟเพื่อให้ครัวมีความสวยงามนะครับมีความสว่างวางกล่องใส่อาหารวางกระถางต้นไม้นะครับเดี๋ยวต้นไม้เอามาใส่ทีหลังหลังครัวจะเป็นหน้าต่างโปร่งๆนะครับเวลาเรามาหาของกินหรือทำอาหารก็จะได้ชมวิวทำโซนกั้นนะครับหน้าต่างจะได้ไม่ใหญ่เกินไปเอาต้นไม้มาตกแต่งในกระถางแต่งไปแต่งมาแป๊บเดียวก็มืดอีกแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยมีโต๊ะกับเก้าอี้ไว้นั่งชิลอยู่ตรงข้างครัวนะครับเผื่ออยากจะนั่งกินอะไรวางต้นไม้ไว้มุมห้องนะครับเพิ่มความเขียววางไฟบนโต๊ะตรงข้างของครัวนะครับจะวางกล่องเก็บของนะวางเยอะๆเลยเดี๋ยวเอาของย้ายเข้ามาให้หมดเลยวันที่67ก็ยังทำห้องเก็บของอยู่แล้วก็มาทำหน้าต่างตรงด้านหลังห้องเก็บของติดหน้าต่างให้เป็นโซนๆเอาเฟ้นกับใบไม้มาตกแต่งนะให้มันมีความเป็นธรรมชาติคล้ายๆไม้เลื้อยเสร็จแล้วหน้าต่างจะเป็นประมาณนี้ด้านในก็สวยไม่แพ้ข้างนอกเลยนะแล้วก็มาทำหน้าต่างตรงมุมต่างๆต่อนะครับเพื่อให้มันมีหน้าต่างทุกด้านแล้วหน้าต่างอย่างเดียวก็จะดูน่าเบื่อไปนะครับก็เลยทำการเจาะหน้าต่างแล้วก็ใส่ต้นไม้ด้วยนะเป็นบ้านสไตล์แบบว่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ทำบันไดขึ้นชั้น2ซึ่งบ้านหลังนั้นจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับชั้น2ก็เหมือนอยู่ห้องใต้หลังคาด้านใต้บันไดผมรู้สึกว่ามันพื้นที่ว่างเยอะนะครับก็เลยสร้างเป็นตู้ปลาเนอะทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ติดไฟให้สว่างก่อนเลยนะอันดับแรกนะเดี๋ยวจะมีมอนสเตอร์เกิดในตู้แทนเอาบล็อกกระจกนะครับมาติดตามแนวบันไดเลยทำเป็นตู้กระจกใส่กิ้งแล้วก็เริ่มเทน้ำนะครับไปเอาปลามาใส่ด้วยแล้วก็เอาน้องสไลเมนเดอร์มาเลี้ยงเลยนะครับแล้วก็หยิบเต่าทะเลมาปล่อยไว้ในตู้ปลาด้วยนะอยากให้เต่ามันแหวกว่ายนะเสร็จแล้วทำการเทน้ำให้เป็นบล็อกอินฟินิตี้นะครับจากนั้นนำบนดิวนะครับมาปลูกสาหร่ายนะให้มันมีความเขียวขจีธรรมชาตินะครับใส่ปะการังแล้วก็ตู้ปลาเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการตกแต่งวางเฟอร์นิเจอร์หน้าตู้ปลาเพื่อให้มันดูไม่โล่งเกินไปนะจริงวันนี้เป็นวันที่70แล้วนะครับเนื่องจากเราสร้างบ้านข้ามวันข้ามคืนจนลืมวันเลยสัตว์ตัวใหม่จะต้องเข้ามาในเกาะแล้วนะครับผมก็เลยรีบสร้างกรงให้กับลิงคาปูชินเลยนะครับจะได้ว่าสัตว์ตัวใหม่เข้ามานะมัวแต่ทำบ้านก็อุ้มลิงมาขังกรงนะครับต้องยอมรับเลยว่ากรงลิงอ่ะผมทำได้แบบว่าช่วยนะครับแต่ก็ยังไม่ช่วยเท่ากับถ้ำหมีกิสลี่นะเนื่องจากว่ามัวแต่สร้างบ้านก็เลยไม่เวลาสร้างบ้านให้ลิงเลยงั้นเจ้าลิงคาปูชินก็อยู่ในกรงไปก่อนละกันนะพอจัดการกับลิงเสร็จก็แวะมาทำหลังคาต่ออีกนิดหน่อยนะครับทำการวางไฟแล้วก็โอเคเราไปสปินกันดีกว่านะครับสปินออกมาได้เป็นตัวไบสันนะครับก็คือไอตัวไฟขนๆน่ะเออเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็แวะมาทำหลังคาต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังติดค้างคากับหลังคาอยู่นะอยากจะทำหลังคาให้เสร็จนะครับมาทำหลังคาจิ๋วนะครับก็คือไอ้ที่มันเป็นหน้าต่างอยู่บนหลังคาสร้างจนมืดเลยนะครับตอนกลางคืนก็แวะมาดูผลงานกันหน่อยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะจากนั้นก็มาทำการวางพื้นชั้น2นะครับใช้เป็นบ็อกซ์สแลบนะระหว่างวางพื้นอยู่นะครับก็ได้พบกับหิมะตกนะครับนี่เราถึงฤดูกาลหิมะตกเนี่ยในบ้านมีพื้นหิมะเลยนะครับยังต่อไม่เสร็จเลยเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกหน่อยสิโอ้โหทั้งเกาะเรากลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนะครับตรงพื้นทางเดินเป็นหิมะบ่อที่ปลูกผักกลายเป็นน้ำแข็งรันกว้างนะครับหิมะตกแบบว่าขาวโพลนเลยครับมาดูบ่อกุ้งสิโอ้โหกุ้งถึงกับกระโดดเลยน่าจะหนาวนะบ่อเต่าเป็นไงบ้างบ่อเต่าก็น้ำก็แข็งบางส่วนนะครับแต่ไม่น่าจะมีตัวอะไรตายนะดูมาดูบ่อจระเข้ฮะโอ้จระเข้น่าจะอยู่ได้แหละจระเข้หนังเหนียวนะน้องอินทรีผมเป็นยังไงบ้างปลอดภัยหรือเปล่าน้องอินทรีหิมะไม่เข้านะครับเพราะว่ามีหลังคาแม่น้ำลำธารที่ผมสร้างไว้นะครับก็ส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำแข็งเลยนะตัวสไลเมนเดอร์ก็ว่ายแบบว่าน่าจะหนาววันที่71มาต่อหลังคานะหลังคาก็ติดกระจกนิดหน่อยนะใกล้เสร็จแล้วแวะมาขุดบล็อกก็ได้เจอกับวิลเลจเจอร์นะครับชาวบ้านก็เลยอุ้มชาวบ้านน่ะมาขังไว้ก่อนนะตอนแรกจะเอาไว้ในบ้านเรานะครับแต่ว่ากลัวชาวบ้านตกชั้น2มาคอหักก็เลยขังไว้ตรงบ่อเดียวกับนกอีมูไว้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่นกอีมูนกมันนกอีกูอะนกอีกูอะไรมันคือนกเป็ดน้ำตอนกลางคืนกำลังทำรั้วชั้น2อยู่ไอ้พวกปลากระเบนตอนกลางคืนก็มาอีกละมาก่อกวนนะครับเป็นการบอกว่าเราไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วไอ้พวกนี้นี่คือบินอย่างกับแบทแมนนะครับบินท่ามกลางแสงจันทร์นะครับแต่ก็โดนขวานสับตายคุยวันที่72นะครับมาทำหลังคาต่อนะครับแต่ว่าเน้นไปที่ห้องใต้หลังคานั่นก็คือติดกระจกอะไรให้เรียบร้อยนะครับชั้น2จะได้ใช้งานได้มาอัปเดตบ้านให้ดูนะครับเป็นไงโคตรสวยนะครับมุมครัวและตู้ปลานี่ดีมาก
เนื่องจากใกล้จะครบ100วันแล้วนะครับผมเลยทำการอัญเชิญชาวบ้านที่รับซื้อของแลกกับดินนะครับปัญหาหลักที่ผมเสียเวลาไปหลายวันนะคือการขุดหาดินแล้วก็ทรายนะนี่ก็เลยมีชาวบ้านเอาแตงโมฟักทองคอปเปอร์ไปแลกกับดินนะฮะส่วนเดินมาทางขวาก็จะเป็นตัวที่รับซื้อทรายนะครับเหมือนกันเลยนะเป็นของที่ผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะพวกนี้แต่ก็ไม่ได้มีเยอะลองใช้บริการเลยแล้วกันนะครับผมขุดแตงโมแล้วก็ฟักทองลองเอาไปแลกเช็คว่าจะได้ดินกี่ก้อนเอาเศษแตงโมมาแลกกับดินนะครับแตงโม5ชิ้นได้ดินแค่1ก้อนนะครับผมเอาแตงโมมาขายทั้งไร่นี่ได้ดินยังไม่ถึง64ก้อนเลยให้ตายเถอะได้ดินมาก็ทำการขยายพื้นที่เลยนะครับพอขยายปุ๊บหิมะก็ตกทันทีเลยพอหิมะตกมันทำให้เราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นตอนกี่โมงแล้วในเกมนะครับฟ้ามันครึ้มจากนั้นก็เอาข้างๆบ้านนะครับทำเป็นที่ปลูกอ้อยนะครับโดยการตกแต่งให้แบบว่าเป็นเหมือนอุโมงค์ใบไม้นะครับทำเป็นโดมโดมนะครับเวลาเดินผ่านก็จะรู้สึกมีความแบบว่าเหมือนสวนผักเช้าวันนี้75แล้วนะครับแต่ตัวใบสันยังไม่มีบ้านเลยผมก็เลยรีบมาขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอารั้วไม้มาวางนะครับพอทำรั้วเสร็จปุ๊บก็ไปจูงเจ้าตัวใบสันมานะแล้วผมก็ได้เจอข้อดีของตัวใบสันก็คือเจ้านี่มันคือตัวทำความสะอาดถนนดีกว่านะถ้าถนนที่ไหนนะครับมีหิมะทับถมเยอะไปจูงตัวใบสันมาแล้วก็ลากไถจนแบบว่าหิมะหายเกลี้ยงเลยโอเคเราลากตัวใบสันมาจนเข้ามาในข้อนะครับแล้วก็ไปลากอีกตัวนึงมาพวกกระทิงใบสันเนี่ยระวังด้วยนะครับเวลามันอยู่ใกล้กันมันจะขวิดกันเองถ้าเราอยู่ใกล้เราก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยแล้วก็เอาโบนมิลมาปลูกพื้นหญ้านะครับให้มีความเป็นธรรมชาติจากนั้นก็ทำการสปินสัตว์วันที่75เลยนะครับแล้วผลที่ออกก็คือบาบาน่าสลักมันคือตัวอะไรกันบาบาน่าสลักก็คือตัวท่านะครับตัวท่าแบบหยิ่งเลยเวลาแบบว่าคานแล้วมีน้ำเมือกด้วยนี่ฮะอุ้มตัวท่าแล้วดูแปลกๆอ่ะเหมือนเอเลี่ยนพุ่งจากท้องตอนกลางคืนนะครับผมมาคราฟโคมไฟแบบใหม่นะเป็นโคมไฟแบบแบมบูแลมนะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนจากของเก่านะครับที่เป็นแลนเทิร์นตรงห้องครัวนะพอเปลี่ยนแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับมันดูมีความแบบว่าดูเพลงขึ้นเยอะเลยอ่ะอยากได้ห้องครัวอย่างนี้บ้างจังทำบ้านมาตั้งนานยังไม่มีห้องนอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเตียงขึ้นมาวางบนชั้น2แล้วก็แวะมาปลูกต้นไม้แบบห้อยนะครับปลูกไว้หน้าตู้ปลานี่สวยงามแวะมาวางกระถางต้นไม้ตรงหน้าต่างด้วยนะครับทำเป็นเหมือนระเบียงวางกระถางต้นไม้นะใช้เป็นบล็อกบริกสเตย์นะครับเรียกว่าสวยนะมาทำห้องนอนต่อนะครับทำหัวเตียงแล้วก็วางกรอบรูปด้านข้างเอาหน้าต่างมาทำที่กั้นนะครับติดมูรี่นะเพื่อความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะจะได้ไม่โดนใครแอบมองนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ห้องที่แบบปิดทึบเอาแค่แบบว่าปิดด้านข้างพอนะครับแล้วก็ด้านอื่นก็เปิดโล่งฟีลแบบว่าเราไว้ใจคนในบ้านไม่มีใครแอบดูเราหรอกตอนกลางคืนมาวางไฟเพิ่มนะครับไปครับโคมไฟแบมบูมาห้อยบนห้องใต้หลังคานะครับบนหลังคาเลยนะก็วางให้ชาวบ้านด้วยเน้นทำให้บ้านสว่างนะครับแบบว่าไม่ต้องมีทอร์ชนะแล้วก็เปลี่ยนรั้วนะครับให้เป็นรั้วที่มีสีที่แบบว่าทูโทนมากขึ้นติดไฟให้ครบทุกมุมเลยนะครับจะได้บ้านสว่างสว่างตอนเช้ามาเกลี่ยดินแล้วก็เกลี่ยหิมะด้วยนะครับบริเวณด้านข้างบ้านนะครับตรงจุดที่เราทำอุโมงค์นะแล้วก็เอาน้ำมาเติมนะครับเราจะทำการปลูกอ้อยกันบริเวณนี้นะผมใช้เป็นบล็อกบันไดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหมักโดนหิมะแล้วกลายเป็นน้ำแข็งเลยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแข็งเพราะว่าไม่มีอะไรกั้นเสร็จแล้วก็เอาอ้อยมาปลูกกันเลยนะครับปลูกว่าปลูกอ้อยตรงกลางกั้นรั้วนะครับเพื่อความสวยงามเนอะแล้วก็ข้างบนติดไฟนะครับติดโซ่ห้อยแลนเทิร์นนะครับทำทั้งหมด3จุดเนอะติดโซ่แล้วก็ห้อยแลนเทิร์นบริเวณรอบๆก็อาจจะมืด นะครับเราก็ทำการวางรั้วแล้วก็วางไฟให้ทั่วเลยนะบ้านเราสวยงามเหลือเกินบ้านเรามีปฏิทินแล้วด้วยนี่นะแล้วหลังจากนั้นก็มาทำป่องไฟนะครับเนื่องจากว่าหน้าหนาวขนาดนี้ไม่มีป่องไฟนี่น่าจะหนาวแย่นะครับแล้วก็มีป่องไฟมันก็ช่วยทำให้บ้านมันดูอบอุ่นขึ้นด้วยแหละผมทำป่องไฟมา2แบบนะครับว่าแบบไหนจะสวยกว่ากันแล้วก็จะใช้แบบนั้นหลังจากที่ต่อป่องไฟอยู่นานนะครับนี่ป่องไฟทั้ง2แบบนะครับก็จะมีแบบบานกับแบบแท่งเอียงๆนะครับหลังจากนั้นกลางคืนก็มาขยายพื้นต่อนะครับจะได้เลี้ยงทางนะแต่ว่าผมขยายเพลินนะครับลืมปักไฟตอนกลางคืนก็เลยต้องวิ่งแบบปักไฟฝ่าฝูงมอนสเตอร์อ่ะคีปเปอร์3ตัวบ้าบอเหลือเกินนะครับคืนนั้นทั้งคืนก็เลยยุ่งกับการจัดการมอนสเตอร์ยันเช้าเลยนะปลูกต้นสนยักษ์นะครับเพื่อให้ดินของตรงบริเวณต้นสนมันกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับจะได้ปลูกเห็ดได้นะจะปลูกเห็ดได้นะต้องวางบนบล็อกดินสีน้ำตาลนะครับนี่เราปลูกเห็ดได้แล้วนะครับเห็ดแดงยักษ์นะแล้วก็เห็ดน้ำตาลยักษ์เดี๋ยวเราจะทำบ้านท่ากันในเห็ดนะฮะผมตัดเห็ดอันเก่าทิ้งนะครับมันโตสูงเกินไปนะผมก็เลยต้องเอาบล็อกมากั้นไม่ให้มันสูงเกินไปนะพอเรามากั้นเสร็จปุ๊บผมก็ทำการปลูกเห็ดเลยแล้วได้แล้วนะครับเห็ดที่ไม่สูงเกินไปจากนั้นก็ทำการวางบันไดเลยนะครับแล้วก็เจาะรูเข้ามาข้างในปูพื้นให้เรียบร้อยเจาะหน้าต่างนะครับทั้งหมด4ทิศเลยนะ
แล้วก็เจาะเพดานด้วยนะครับจะได้ทำตรงนี้ให้เป็นบ้านทากกันนะครับตกแต่งรั้วให้สวยงามตกแต่งทางเดินทางเข้าบ้านทากนะเอาพวกบล็อกหินอะไรเงี้ยมาวางเอากระจกเข้าไปติดนะครับเป็นหน้าต่างนะติดให้ครบทุกทิศเลยนะครับจะได้ไม่มีทากออกแล้วก็ด้านบนก็ติดเป็นแท็บดอแล้วก็ได้เวลานะครับที่เราจะไปจับตัวทากประตูมานะครับแล้วก็หยิบทากตัววัวมาเลยแล้วกันหยิบทากลายวัวออกมาเจ้าจะได้เข้าสู่บ้านหลังใหม่นะจะได้ไม่หนาวตายนะครับเป็นบ้านเห็ดถึงแล้วบ้านเห็ดของเจ้าทากทำการเปิดประตูแล้วใส่ทากอะประตูมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหน้าเราต้องทำประตูใหม่เป็นประตูที่ใช้ยางหมักอาทากอยู่ไปนะเดี๋ยวไปเอาทากตัวที่เหลือมาอาทากสีเหลืองมาอยู่กับสีขาวนะประตูเก่ามันเป็นเซนต์แบบใช้ยากนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นประตูใสเลยละกันนี่จะได้มองเห็นทากชัดๆวันนี้เป็นวันที่81แล้วนะครับเราเลดแล้วนะครับแต่ได้สัตว์ตัวใหม่เข้ามาเป็นสัตว์ที่ชื่อว่าเจอบัวนะครับเจอบัวน่ะเป็นหนูทะเลทรายนะน้องโดดย่อยๆเลยนะครับน่าจะต้องหาอะไรให้น้องกินซะละตอนนี้เกิดเหตุการณ์นึงนะครับก็คือบนเกาะเรามีแมลงวันนะคือไม่ได้เป็นแมลงวันที่เกิดตามธรรมชาติหรอกเป็นแมลงวันที่ผมเสกมาเองเนื่องจากเราจะต้องนำเนื้อแมลงนะครับไปป้อนเป็นอาหารตัวเจอบัวนะไม่งั้นตัวเจอบัวมันจะไม่เชื่องไม่มีลูกด้วยนะนะตอนนี้เราก็ได้เนื้อแมลงวันมาแล้วนะครับดูเหมือนว่าน้องเจอบัวจะกินเนื้อแมลงวันน้องชอบเออนี่ไงได้ลูกน้องแล้วลูกหนูนะกวักมือขอกินใหญ่เลยผมแวะมาหาลิงคาปูชินนะครับเพราะว่าลิงคาปูชินน่ะเหมือนเขาจะกินหนอนแมลงเหมือนกันนะหนอนแมลงให้แต่ว่ากลายเป็นว่าลิงมันเอาไปกินแล้วมันก็ไม่เชื่องกับเราด้วยนะคือเอาไปเลยนะไม่มีลูกไม่มีแรงสิ้นงงเลยใครเลี้ยงลิงเป็นบอกด้วยฮะลิงครับชินผมทำการอุ้มตัวเจอบัวนะครับมาไว้ข้างๆห้องนอนนะครับอยากจะเลี้ยงน้องในฐานะหนูแฮมสเตอร์อยากให้มีหนูอยู่ข้างๆห้องแต่น้องกระโดดไปกระโดดมาได้ไม่รู้ว่าจะกระโดดออกจากรั้วได้หรือเปล่านะก็เลยเปลี่ยนเป็นห้องกระจกซะเลยเจ้าจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของผมนะครับอยู่ข้างเตียงตลอดไปเอาละอ้อยเราโตแล้วนะครับได้เวลาเก็บเกี่ยวอ้อยนะระหว่างนี้ก็ฟัง ASMR เก็บอ้อยไปก่อนแล้วกันนะนุ่มฟูผมแวะมาวางทรายข้างๆบ้านนะครับทำเป็นสวนเล็กๆเพื่อทำให้มันเป็นฟาร์มนะครับทำเป็นคอกของเจ้าหนูเจอบัวเหมือนว่าหนูเจอบัวพวกนี้จะนอนตอนกลางวันนะครับแล้วก็ออกล่าตอนคืนนะเพราะงั้นตอนกลางวันน้องก็จะนอนแน่นิ่งนะครับระหว่างน้องนอนผมก็รีบมาทำรั้วนะครับเป็นรั้วจกเลยละกันนะเดี๋ยวน้องตื่นมาแล้วจะกระโดดตกเหี่ยวสูญพันธุ์ซะก่อนนะนี่พอเริ่มตกมืด นะครับน้องตื่นแล้วกระโดดใส่กระจกเย็นเลยผมก็มาตกแต่งกรงให้น้องดูดีนะน้องน่าจะชอบใส่เช้าวันที่82นะครับผมก็มาจัดระเบียบกล่องนะทำการวางไอเทมเฟรมนะครับจะได้แบบใส่ไอเทมแบบว่าให้เป็นหมวดหมู่นะจะไม่มั่วกล่องนะกล่องเริ่มเยอะเริ่มมึนหลังจากนี้ผมมีหนังสือไว้ตกแต่งบ้านแล้วนะครับเนื่องจากเรามีฟาร์มอ้อยละเราจะทำหนังสือมาตกแต่งกี่เล่มก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นตู้หนังสือหรือจะเป็นหนังสือวางบนโต๊ะแล้วผมก็มาทำการขยายพื้นที่เพิ่มข้างๆฟาร์มอ้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านให้กับ MBC นะครับหรือว่าบ้านชาวบ้านวิลเลจเจอร์วางโครงสร้างบ้านเรียบร้อยนะครับเป็นวงกลมหน้าฐานเป็นไม้สปูนนะครับแล้วก็เจาะรูเลยจากนั้นก็ทำการปอกเปลือกไม้นะครับให้มันเนียนนะแล้วเราก็เริ่มมาตีกำแพงนะครับลงเสานี่พอมีเสานะครับก็เริ่มดูเป็นบ้านเป็นห้องขึ้นมาละตอนเช้าของวันที่84นะครับก็มาวางหน้าต่างให้กับบ้านชาวบ้านนี่พอวางเสร็จแล้วก็เป็นยังไงอยู่ได้แล้วเหลือแค่ตกแต่งภายในนะครับตรงไหนที่ไม่จำเป็นก็เจาะทิ้งเอาไปบ้างนะห้องจะได้โล่งๆเป็นบ้านสไตล์กลมๆอยู่กับธรรมชาติไปแล้วกันด้านหน้าเอาบล็อกหินมาตกแต่งติดประตูกระจกทำรั้วล้อมหน้าบ้านนิดๆหน่อยๆนะข้างในบ้านก็ปูด้วยพื้นหินเลยแล้วกันมาตกแต่งให้ข้างในดูมีความธรรมชาติหน่อยนะครับเป็นการเอาบัวมิวมาปลูกหญ้าเพียงแค่มีหญ้าขึ้นที่ไหนที่นั่นก็จะดูธรรมชาติขึ้นมานะครับก็เหมาะกับพวกชาวบ้านดีนะเป็นซัมเมอร์แล้วผมก็มาคราฟโต๊ะเลคเชอร์นะครับจะให้ชาวบ้านทำบรรณาชีพเกี่ยวกับบรรณารักษ์นะรับซื้อกระดาษได้โต๊ะมาแล้วนะครับก็หาที่วางเลยนะทำมาหลายโต๊ะเลยวางไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตู้หนังสือนะครับให้มันดูเป็นคลังความรู้นะบอกอาชีพบรรณารักษ์หน่อยตกแต่งด้วยตู้หนังสือแต่เป็นตู้หนังสือที่ไม่ได้มีหนังสือ เป็นแค่ของประกอบฉากนะแค่นี้ก็น่าจะสวยงามละแล้วผมก็ไปอุ้มชาวบ้านเลยแล้วกันเราจะอุ้มเอมม่านะ
จากที่จะต้องตากหิมะหนาวๆเอ็มม่าจะได้อยู่ในบ้านทรงกลมที่มีตู้หนังสือให้เรียนรู้แต่ว่ายังหนาวเหมือนเดิมเพราะว่าหลังคายังไม่เสร็จมานี่เลยเอ็มม่าเข้ามาอยู่ในนี้ซะง่ายๆจังเลยงั้นการอุ้มชาวบ้านนี่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพนะน่าจะยังไม่มีเตียงทำเตียงมา4แล้ววางเตียงให้นะเอานอนทันทีโอเคผมมีเตียงอีก3นะครับก็วางให้มันปรับปลายนะครับวางให้ทั่วเลยเริ่มรู้สึกว่าบ้านเล็กหรืออะไรก็ไม่รู้นะวางเตียงไม่พอนะครับตรงนี้อีกจุดนึงแล้วกันเรียบร้อยยังมีชาวบ้านอีกหลายคนนะครับที่เราได้มาจากการขุดเอ้ยพ่อค้าลงหนคนนี้ขายของน่าสนใจจริงๆแต่ไว้ก่อนนะครับจะมาลักพาตัวชาวบ้านไปอยู่ในบ้านที่ดีกว่าเหมือนชาวบ้านจะเข้าไม่ได้นะหัวติดโอเคนะชาวบ้านเขาตัวสูงนะครับน่าจะติดบล็อกพื้นหรือมั้งจับคนที่3มาเร็วมี3คนละจากนั้นก็มาทำหลังคาให้กับบ้านชาวบ้านนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นใบไม้นะก็จะปูเป็นใบไม้แบบว่าฟูๆเหมือนกระโจมอ่ะเนี่ยปูจนเช้าแล้วนะก็ยังปูไม่เสร็จนะครับสำหรับหลังคาใบไม้แต่มันยังเช้าไม่สุดอ่ะผมนอนเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้แบบว่าหลีกเลี่ยงการที่จะต้องเจอปลากระเบนตอนกลางคืนนะนอนตอน5ตื่น6โมงเช้าเยี่ยมเลยเช้าที่สดใสนะชาวบ้านอย่าลืมทำงานกันด้วยนะเรายังทำเลยนะทำหลังคามีคนหนึ่งเขาเป็นคลาสบรรณรักษ์เรียบร้อยแล้วนะฮะของที่ขายก็เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องทุบวอกแล้วก็วางใหม่เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้คลาสที่ดีนะเสียเวลาแน่นอนแล้ววันนี้คือวันที่85นะครับเราจะต้องทำการสปินเพื่อนำสัตว์เข้ามาในบ้านเพิ่มนะและตัวที่เราได้ก็คือกบฝนอย่างนั้นเหรอเรนฟ็อกและนี่คือหน้าตาของเรนฟ็อกนะครับถ้าผมเจอในชีวิตจริงคงนึกว่าอึ่งอ่างก็คงขนลุกอ่ะมันชอบกระโดดมาทำหลังคาต่อนะครับจะได้เสร็จสักทีนะทำหลังคาเสร็จก็จะได้ปลอดภัยนะครับว่าจะไม่มีตัวอะไรนะกระโดดมาจากบนถึงบนฟ้านะเพื่อมากินชาวบ้านเพราะงั้นหลังคาบ้านชาวบ้านจะสำคัญมากนี่หลังคาเสร็จแล้วครับผมนุ่มฟูนะทรงกลมฟูฟูมาดูข้างในดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเป็นไงหน้าร่มรื่นนะหน้าอยู่นะแต่เราห้อยไฟด้วยดีกว่านะจะได้แบบว่ามีความสว่างที่กลางห้องนะครับไปฮะไปเติมไฟให้กับบ้านชาวบ้านนะปักเสาห้อยไฟนะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามปักเสาแล้วก็ห้อยไฟไม่รู้แปลกหรือเปล่านะผมว่าแปลกๆเอาไว้ด้านข้างดีกว่าแล้วก็ตรงกลางห้องนะครับนี่เอาอันนี้มาห้อยเลยแบมบูแหลมเนี่ยหรูหรามุมอื่นของบ้านนะครับก็เอารั้วมาติดนะครับแล้วก็ห้อยทอสไม่ใช่ทอสห้อยไฟนะครับทุกมุมเลยนะไม่ต้องใช้ทอสแล้วนะครับทอสมันเป็นไฟที่แบบว่าโบราณโบราณนะใครใช้ก็คือแสดงถึงความแบบว่าไม่สีวิไลแต่เราเนี่ยสีวิไลนะครับสวยงามสำหรับบ้านชาวบ้านอยู่ได้แล้วเรียกได้ว่าใกล้จะครบ100วันแล้วนะครับบ้านเราค่อนข้างเจริญไปค่อนข้างเยอะเลยจากบล็อกเดียวมาขนาดนี้เลยเนี่ยปะต้องลุยกันต่อนะฮะผมตัดสินใจปล่อยเจ้าแมวน้ำออกมาข้างนอกนะครับน้องโดนขังมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วอ่ะนะในที่สุดผมก็ปล่อยน้องออกมาจากรั้วสักทีนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าน้องไม่น่าจะตายงู้นะแล้วผมก็มาวางแคปดอบนเฟนนะครับตรงนี้ผมเดินผ่านบ่อยมากเลยเดินผ่านบ่อยกว่าสภาเด็กแล้วก็ห้องครัวเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีหม้อพอมีหม้อปุ๊บดูเป็นห้องครัวขึ้นมาทันทีนะครับสามารถมาทำอาหารได้นะแต่ผมไม่ว่างทำเท่าไหร่วันที่87นะครับผมก็แวะมาขุดบล็อกนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจอกับวิลเลเจอร์ที่มันขวานแบบว่าอะไรอ่ะผมตายไปในกี่วิอ่ะป้าโบคนเขากำลังแบบว่าเผลอๆอยู่นะครับกำลังแบบว่าเล่นไปจิบน้ำไปอยู่ก็มีวิลเลเจอร์เอาขวานมาสับเราตายไปในแบบว่าไม่ทันตั้งตัวเลยนะป้าโบนะต้องเกลี้ยเขียนเจ้าขวานไปสับหน้ามันนะหน้ามันไส้ละเกินจมูกนี่เรียบร้อยฮะแล้วเหมือนจะเยอะนะมาอีกแล้วฮะเลเวลผมก็หายไปเยอะด้วยเพราะไอ้พวกนี้ฆ่ามันให้หมดเลยขุดบล็อกที่ไรมีเรื่องทุกทีขุดไปขุดมานะครับก็เจอพ่อค้าโผล่มานะแล้วพ่อค้าคนนี้ขายของน่าสนใจมากเลยนะครับมีปลาการังมีปลาบ๊อบฟิชปลาบ๊อบฟิชนี่เป็นปลาที่หาไม่ได้นะและเป็นอาหารให้นกอินทรีได้ด้วยน่าสนใจมากนะครับผมจะต้องจับชาวบ้านคนนี้นะครับไปขังไว้ก่อนนะเขาจะได้ไปสูญพันธุ์มีตอนกลางคืนผมมาซื้อปลาบ๊อบฟิชนะฮะซื้อจากชาวบ้านเลยแล้วเราก็มาทำบ่อปลาบ๊อบฟิชกันเลยนะครับเราจะได้เลี้ยงปลานะซึ่งเป็นปลาที่หายากนะครับไม่สามารถหาได้จากเกาะนี้แน่นอนนะ
วางปุ๊บน้ำเข็งทันทีสงสัยต้องทำหลังคาเอาหลังคามาเป็นใบไม้นะครับปูปิดให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็เพิ่งนึกได้นะว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราลืมเจ้าเรนฟ็อกนะครับผมก็เลยต้องรีบมาสร้างบ้านให้เรนฟ็อกนะครับก็เลยขยายพื้นที่ข้างๆบ่อปลาบ็อกฟิชเลยนะครับแล้วก็จะทำเป็นบ่อกบนะต่อจนเช้าเลยนะครับนะตั้งใจจะทำเป็นบ่อนะเพราะกบก็น่าจะชอบนะนี่ผมมาเทน้ำนะครับให้ตรงนี้เป็นบ่อกบเลยนะน้ำท่วมๆบ่อน้ำสำหรับกบเรียบร้อยฮะบ่อกบนี่แล้วผมก็จับเจ้ากบเรนฟ็อกมาเลยนะฮะมาอยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าน้ำแข็งหมดแล้วนะไม่รู้ว่ากบจะอยู่ได้หรือเปล่าพอผมกลับมาอีกทีนึงนะครับเรนฟ็อกหายหมดเลยมันอาจจะตายหรือเปล่าเพราะว่าผมทำพื้นที่ให้มันไม่ถูกจริงๆแล้วเจ้ากบเรนฟ็อกอ่ะมันเป็นกบทะเลทรายนะฮะเราต้องแก้พื้นเป็นพื้นทรายนี่ฮะกบมันชอบอยู่กับพื้นทรายมากกว่านะพอเป็นพื้นทรายปุ๊บน้องก็แบบว่าร้องเพลงให้ฟังนะครับดูแฮปปี้ขึ้นมาทันทีเลยแล้วผมก็แวะมาให้อาหารแมวน้ำนะครับซึ่งแมวน้ำเขาชอบกินหางกุ้ง lobster นะฮะนี่พอกินกุ้ง lobster ปุ๊บกลายเป็นว่าน้องมีลูกแมวน้ำแล้วคือกุ้งมันไม่สามารถหาได้นะครับผมต้องอัญเชิญกุ้งมานะแมวน้ำน้องอุ๋งๆน่ารักเชียวแต่น้องกินยากนะกุ้งไม่ได้หาง่ายๆเลยเราใกล้จะกลายเป็นผู้ที่พัฒนาไปขั้นแล้วนะครับผมมาที่หมู่บ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ทำการปลุกหาชาวบ้านคนที่มีออฟฟอร์จูนคนไหนมีคนนี้เมนดิ้งคนนี้ฟอร์จูน3นะครับงั้นก็ขอซื้อเลยแล้วกันนะครับผมจะเอาออฟฟอร์จูนน่ะมาเอนชานให้กับพิกแอคเวลาขุดน่ะจะได้โชคดีนะครับได้เพชรเยอะขึ้นได้เหล็กเยอะขึ้นขอตีบวกเลยแล้วกันนะครับสำหรับพิกแอคฟอร์จูนขอตั้งชื่อว่าไม่เกลืออ่ะนี่มั้ยเอาเป็นขอให้ไม่เกลือแล้วกันขอให้ขุดแล้วไม่เกลือน่าจะไม่เกลือนะและนี่ก็เป็นวันที่90แล้วนะครับได้เวลาสปินนำสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในกล่องของเราแล้วตัวที่ได้ก็คือตัวกาเซลเร่กาเซลคืออะไรกว้างไหนขออุ้มน้องหน่อยอุ้มได้นะน้องบอกใส่หน้าใส่หน้าอ่ะใส่ด้วยอ่ะไปเอาข้ามให้แล้วกินเปล่ากินไหมไม่กินไม่กินเอาอ่ะกินไปซะไม่ต้องเรื่องมากนะครับเราจะได้ลูกกาเซลจะได้ไม่สูญพันธุ์น้องตัวเล็กน่ารักจังเลยเดี๋ยวทำบ้านให้น้องดีกว่าทำคอกมาแล้วนะครับอยู่ข้างๆฟาร์มกบนะฮะเป็นรั้วคอกไม้อาคาเซียนะกบนี่มันผิวปากตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะเอาน้องกาเซลมาอยู่ในนี้นี่ได้เวลาอุ้มน้องกาเซลมาใส่คอกใหม่หวังว่าจะชอบนะเจ้ากวางส่วนนี้กงสำหรับน้องอาปาก้าอยู่กับจระเข้ไปนะแล้วผมก็อุ้มน้องกาเซลนะครับข้ามทานน้ำแข็งมานะโหเรียกว่าบ้านเราได้สร้างไปสร้างมานี่ใหญ่มากนะครับผ่านทุกกรงทุกคอกสัตว์นะเจริญหมดแล้วถึงคอกแล้วน้องกาเซลชอบบ้านหลังใหม่ไหมไม่ชอบช่วงนี้ถ้ามาขุดบล็อกอินฟินิตี้นะครับก็จะเจอกับฝูงซอมบี้ทะเลทรายนะเรียกว่าตายยากมากๆเลยนะสำหรับพวกซอมบี้พวกนี้เวลาขุดเป็นอุปสรรคมากๆเลยระหว่างขุดบล็อกนะครับก็ได้เจอกับฝูงนกแก้วนกเกี้ยวเพียบเลยนะครับผมก็เลยต้องจับน้องให้น้องกินเมล็ดข้าวนะจะได้เชื่องตัวนี้ด้วยนะจะบินไปไหนจับตัวนี้ด้วยฮะอยู่ตรงกลัวบ่อกุ้งนะจับได้แล้วเอาน้องเกาะไหล่วิ่งกลับบ้านไปตัวหนึ่งนะครับเอาไปตั้งโชว์เป็นนกเกี้ยวนะเฝ้าขอให้ด้วยอย่าให้ใครมาขโมยขุดบล็อกอยู่เจออุปสรรคอีกแล้วนะครับเป็นพวกแฟรี่จิ๋วนะครับที่มันบินมาจิกเราอย่างนั้นแหละน่ารำคาญมากๆเนี่ยตัวก็เล็กแล้วก็ก้าวร้าวการขุดบล็อกของเราไม่ง่ายอีกต่อไปเป็นตัวที่น่ารำคาญมากๆเลยระหว่างขุดบล็อกนะครับผมก็ได้เจอกับหมีแพนด้าครับว่าน่ารักน้องอยากจะกินไผ่เราก็ต้องทำไผ่ให้น้องผมก็เลยมาสร้างข้อตรงนี้เพิ่มนะครับอยู่ข้างๆหมีกิซลี่แบร์เลยนะหมีแข็งหมีกิซลี่แบร์แล้วก็เป็นหมีแพนด้าอยู่เรียงกันเลยนี่ตกแต่งมีไผ่แล้วก็มีบล็อกหินมอสด้วยนะครับเพิ่มความเป็นแบบว่าให้มันดูมีต้นไม้เยอะๆเนื่องจากแพนด้าตัวใหญ่เกินไปไม่สามารถอุ้มได้นะครับก็เลยเอาน้องขึ้นเรือบกนะครับแล้วจะเอาน้องไปส่งในคอกนะครับในการพายเรือข้ามไปนะเรือบกเป็นเรือที่สะดวกสบายจริงอ่ะถึงแล้วนะเนื่องจากเรามีพ่อค้าเยอะมากนะครับพ่อค้ารีผมก็เลยตัดสินใจทำเป็นตลาดย่อยๆนะครับสร้างร้านขายของชำให้กับพวกพ่อค้ารีนี่คือหน้าตาของร้านไม่รู้แปลกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือร้านเล็กๆอ่ะยืมตัวพ่อค้ารีเลยไหนดูซิอยู่ในร้านนี้ได้หรือเปล่า
หาที่วางก่อนวางได้แล้วเหมือนจะอยู่ได้นะแล้วก็ขายของในนี้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับเวลาเราอยากได้อะไรก็มาซื้อตรงนี้เดี๋ยวทำไม่เสร็จทุกร้านเลยนี่อันนี้ร้านผ้าใบเหลืองและนี่ก็คือตลาดคนเดินนะครับบนเกาะของเรานะสามารถซื้อของกับพ่อค้าเรื่อยได้นะครับมีทั้งหมด5สาขาเลยนะอยากซื้ออะไรก็ลองหาดูนะครับถ้าเกิดได้พ่อค้ามาเพิ่มก็ขยายสาขาเพิ่มนะสะดวกสบายจริงๆตอนนี้ผมขุดแพนด้าได้อีกตัวนึงแล้วนะครับกำลังเอาน้องแพนด้านะไปรวมกันอยู่ที่ข้อตอนนี้เอาน้องมาอยู่ในข้อแล้วนะครับแต่ปัญหาของผมก็คือผมเอาน้องออกจากเรือยังไงดีอ่ะออกมาได้ตัวนึงละป้อนไผ่จะได้มีรูปแพนด้าอ่ะกลายเป็นนั่งเรือซ้อนกันแล้วก็ได้รูปแพนด้ามาเทนไม่นะรูปแพนด้ากลิ้งแล้วด้วยนะถ้าโชคดีอาจจะได้รูปแพนด้าสีน้ำตาลด้วยนะมันมีโอกาสได้น้อยมากแต่ตอนนั้นพ่อแม่ของเกนอยู่ในเรือนะมันจะช่วยยังไงโอ้ยจะตีเรือกลายเป็นตีโดนหมีอยู่ในเรือไปแล้วกันในที่สุดผมก็ทำได้แล้วครับผมทำวีเบย์ได้แล้วนะกิสลี่หมีแข็งแพนด้ายืนซ้อนกันนะครับผมเป็นหมีวีเบย์แต่ว่ามีหมีเกินมา1ตัวนะเอ้ยแล้วมันจะกัดกันด้วยว่าจะมีสักตัวนึงตายนะมี3ตัวนี้ทะเลาะ กันบ่อยอยู่ขุดบ๊อบปุ๊บได้น้องสีฟ้ามาด้วยนะน้องตัวนี้น่าจะเป็นผู้พิทักษ์เราหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจครับพอดีแบบว่าแผ่นล่าสุดนี้ยังเล่นไม่ถึงเลยเอาน้องไปทำอะไรดีเอาน้องผูกเชือกตรงนี้แล้วกันนะครับไม่รู้จะเอาน้องไปไหนเนาะนี่สปินวันที่95นะครับจะได้สัตว์ออกมาเป็นตัวอะไรและสัตว์ที่ได้ก็คือโพตูน่าจะเป็นนกฮูกนะครับแล้วน้องนกฮูกอ่ะชอบกินแมลงวันอีกแล้วนะครับผมไม่มีแมลงวันเกิดในก่อนไหนผมลองอัญเชิญแมลงวันมาให้นกฮูกจิกหน่อยสิโอ้นกฮูกบินจิกแมลงวันเกี้ยงเลยฮะพริบตากลายเป็นเนื้อเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อแมลงวันป้อนนกฮูกดูนะครับว่าจะได้ลูกนกไหมเดินตาปนมาหาเลยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยจ้องทำไมโอเคต้องเก็บเนื้อนะแล้วมันก็จะจ้องหน้ากันปิ๊งรักแล้วมีนกจิ๋วนกฮูกตาปูนในที่สุดฤดูกาลในบ้านเราก็ไม่ใช่ฤดูหนาวอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นฤดูอะไรก็ไม่รู้นะแต่ฝนตกแล้วนะหิมะที่แบบเกาะตามพื้นก็ค่อยๆละลายหายไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝนแทนผมนึกอะไรออกอ่ะเดี๋ยวเราไปทำตัวกรองน้ำฝนกันดีกว่านะนี่ติดรังน้ำฝนเลยนะครับจะได้แบบว่าได้บรรยากาศของบ้านที่แบบว่ามีฝนตกแล้วบอกว่าน้ำไม่ซึมผมติดรังน้ำฝนจนยาวถึงนี่ละนะมันเป็นของตกแต่งเฉยๆแต่มันใช้เหล็กโคตรเปลืองเลยนี่ติดจนเสร็จแล้วนะครับรังน้ำฝนของเราแล้วฝนตกก็จะแบบว่าบ้านเราแบบว่ามีตัวรังรองน้ำฝนนะจะได้แบบว่าน้ำไม่ท่วมบ้านนะครับน้ำไม่ท่วมหลังคาเนี่ยสวยงามปลูกป่าต้นโอ๊กนะครับต้นดักโอ๊กเพราะว่าน้องนกฮูกอ่ะชอบต้นดักโอ๊กนะก็เลยปลูกเยอะๆเลยเดี๋ยวจะทำรั้วคอกแล้วก็เอาน้องเข้ามาอยู่ในป่านะนี่ผมไปจับน้องนกฮูกมาแล้วนะครับเอามาอยู่ในคอกนี้เลยนะดูซิว่าน้องจะมีปฏิกิริยายังไงวางบนขอนไม้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องบินออกไปเลย ไม่ได้แล้วน้องบินไปไหนบินขึ้นไปเกาะบนต้นไม้ไงว่าอย่างนี้อาจจะหายได้นะเจอตัวน้องแล้วนะครับอยู่บนยอดต้นไม้จริงด้วยนะผมก็เลยเอาเชือกจูงเลยนะแล้วก็เอาน้องลากลงมาล่ามบนนี้เลยนะฮะเป็นไงนี่น้องมาล่าม2ตัวเลยเป็นไงแล้วผมก็เอาหนอนแมลงมาแบ่งน้องนกด้วยนะจะได้มีลูกนกฮูกนะมีถึงมั้ยเนี่ยลูกนกฮูกโดนเชือกล่ามอยู่แต่ก็ยังมีลูกนกฮูกได้นะครับแล้วตัวลูกนะผมหยิบเลยนะไปเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับอยากมีนกฮูกเป็นของตัวเองน่ารักดูหน้าน้องอะฉันมาทำอะไรที่นี่มีตัวนึงผมไม่ได้ล่ามเชือกนะครับมันขึ้นไปยืนหลับอยู่บนบล็อกต้นไม้เหมือนนกฮูกจะยืนหลับในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ยืนเกาะอยู่ตรงบล็อกใบไม้เลยไอตัวลูกที่เราจับมามันกระโดดติดอยู่ใต้เก๊ะเราทำไงดีช่วยไงกับน้องดีผมหยิบน้องมาไว้บนในนี่ดีกว่าไว้บนใบไม้แล้วกันนะน้องน่าจะชอบใบไม้เนี่ยเห็นใบไม้แล้วก็น่าจะนุ่มฟูนะตาปนแล้วน้องยืนหลับเลยนะครับยืนหลับเกาะอยู่ที่ขอบใบไม้ใส่บล็อกใบไม้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นบ้านของนกฮูกเช้าวันที่100แล้วนะครับผมได้เมล็ดแมนกรูฟมานะเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่ตรงนี้กันนะผมจะเอาบล็อกโครนนะครับมาแผ่ขยายบริเวณคอกจระเข้นะครับเพื่อทำให้มันเป็นแบบว่าบึงแมนกรูฟนะ
ต้นแมงกุมก็จะเป็นสวนต้นไม้เถาวัลย์แบบว่าเรื่อยๆอ่ะน่าจะเหมาะกับพวกบึงอย่างเช่นแบบจระเข้หรือพวกตัวอนาคอนดาหรือพวกสัตว์อะไรที่มันแบบว่าไร้กาดจากนั้นนะครับผมก็แวะมาสปินสัตว์ตัวที่100นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะตัวที่เราได้เข้ามานะครับก็คือไทเกอร์เสือนั่นเองเสือดุร้ายโอ้อันตรายตอนนี้เสือได้เข้ามาในเกาะของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสีของเขาเป็นสีส้มลายดำนะครับเปิดประตูมันจะอะไรเราไหมเปิดประตูหน้ากลางหน้ากลัวนะผมว่าผมจอดหน้าต่างดีกว่าพอดีมีกบตรงนี้พอดีเลยครับเดี๋ยวเราวิ่งกบตกใจเสือก็พุ่งออกมาแล้วเราจับกบเข้าไปอยู่ในนี้ดีกว่านะเพื่อเป็นแบบว่าทดลองนะครับว่าน้องเฟรนลี่หรือเปล่าปล่อยกบเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกบตกใจแต่เสือมองหน้าผมหมายความว่าไงหมายความว่าเสือไม่ทำอะไรกบลำมังนี่ครับแล้วต้นแมนกรูฟที่ผมปลูกไว้นะครับโตเป็นต้นเบอร์เริ่มเลยเป็นต้นไม้ที่เหมาะที่จะอยู่ในบึงจระเข้มากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เกี่ยวกับบึงนะครับส่วนไอ้ต้นนี้ไม่โตสักทีนะไอ้ต้นที่อยู่ตรงบึงมัฟเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายไปไว้ที่อื่นดีกว่านะเดี๋ยวผมเอาต้นแมนกรูฟไปปลูกในบ่อจระเข้ดีกว่าวิ่งเข้ามาในกรงครับต้นเก่าทิ้งแล้วก็วางแมนกรูฟตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าตรงนี้แล้วกันหวังว่าจะโตนะเพราะว่ามันเหมาะกับจระเข้มากๆเลยถึงแม้ว่าผมจะเกลียดจระเข้นี่ไงต้นแมนกรูฟโตแล้วนะครับในบึงจระเข้โอ้โหโตเป็นต้นแบบว่าไม่ใหญ่เท่าต้นนี้เลยอยากให้มันใหญ่เท่าต้นข้างๆโอเคแล้วผมได้รู้มาว่าจะจับเสือให้แบบว่ามีลูกเสือนะต้องใช้ต้นอาคาเซียบอสซัมนะครับเป็นดอกที่หายากมากๆเลยแต่โชคดีมากนะครับที่พ่อค้าเร่ของเราอ่ะมีคนนึงขายนะคนที่ขายอาคาเซียบอสซัมคือคนนี้นี่3เม็ดได้2อาคาเซียบอสซัมนะครับเป็นอาหารในการทำให้เสือเนี่ยออกลูกนะครับใช้ในการบรีดเสือมาเราจะมาเพาะพันธุ์ลูกเสือนะครับผมจะโดนเขมือบหรือเปล่ามาลุ้นกันผมทำการเจาะรูนะครับแล้วก็ยื่นดอกไม้จะให้เสือกินไหมเหมือนจะไม่สนใจนะเอาเนื้อล่อไหมหรือไงเอ้าอยู่ๆเสือกระโจนเฮ้ยกระโดดกัดเราแล้วแบบว่าดูดกระโดดกลับคือเอ้ยกระโดดตะคบตะปบตะคุบพอผมกลับมาอีกทีนึงเอ้าเสือหายไปไหนตัวนึงอะเอ้ากลับมาแล้วดิอะไรการเสือพวกนี้มันหายตัวได้ไม่นะเจ้าเสือเจ้าต้องกินอาคาเซียบอสซัมเจ้าตัวนี้ด้วยแล้วก็อยากออกมาปิดประตูเกือบตายโอ้โหเสือโคตรดุมีลูกเสือหรือยังโอ้ยังกระโดดกระโจนอยู่เลยว่ะอาหารผมก็หมดเอ้ยปิงรักเร็วแล้วดูเหมือนว่าลูกเสือจะมาเร็วนี่ฮะผมไปขโมยลูกเสือมาเลยแล้วเราก็ได้ลูกเสือมาในวันที่100แล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าลูกเสือตัวนี้โตขึ้นมาแล้วมันจะเขมือบเราเหมือนตัวพ่อตัวแม่มันหรือเปล่านะครับแต่ก็ครบ100วันแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จภารกิจเอาชีวิตรอด100วันพร้อมกับดูแลเหล่าสัตว์ที่เกิดเข้ามาในเกาะของเรานะครับได้อาชีพเมนด้วยนะครับให้อาหารเสือหวังว่าซีรีส์นี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็จะทำต่อนะครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าใช้เวลาในการทำนานมากๆแล้วก็เหนื่อยโคตรๆเอาเป็นว่าถ้าดูจนถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าชอบอะไรอยากให้ทำอะไรอีกนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะผมขอพักแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับไปแล้วนะบ๊ายบาย